بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งตามปกติแล้วนะครับทุกสัปดาห์ที่2หรือวันเสาร์ที่2ของเดือนจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ New TM นะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะครับท่านอาจารย์ยูซุฟท่านติดภารกิจต้องเดินทางไปเยี่ยมพี่น้องมุสลิมนะครับที่จังหวัดตราดนะครับไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านอัลกุรอานนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลหรือในความอนุเคราะห์ของทางสถานีนะครับได้ช่วยกันก่อสร้างมาช่วยกันบริจาค กันมาตลอดก็เลยถือโอกาสพาพี่น้องไปเยี่ยมนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณครูแล้วก็คณะนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองที่อยู่ในที่ใช้บริการของโรงเรียนอยู่นะครับก็ นะครับให้ความมอบให้ผมมาทำหน้าที่แทนในวันนี้นะครับบางอัดนันแจ้งว่าหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับถูกต้องครับถูกใจนะครับมุสลิมจะเลือกอันไหนนะในลักษณะนี้นะเข้าใจว่าเป็นแบบนี้แหละนะครับระหว่างถูกต้องกับถูกใจเราจะเลือกอันไหนระหว่างถูกต้องกับถูกใจนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับการพูดคุยจะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็มีประเด็นที่ค้างคาผมรับปากกับผู้สมานไว้นะครับเพราะว่าการบรรยายในครั้งก่อนครั้งที่ผ่านมาผมบรรยายคลาดเคลื่อนไปนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของบทอัซกัรหลังละหมาดนะครับที่บอกว่าสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านส่งเสริมซึ่งอันนี้เราถือปฏิบัติกันมาโดยเคร่งครัดก็คือการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮีวะยุมีตุอะลากุลิชัยอ์กอดีรนะครับที่ผมแนะนำไปกับพี่น้องว่าให้อ่านในช่วงของยามเย็นซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราดูจากทีวีนะครับหรือดูจากอัซกัรนะครับยามเย็นก็จะมีบทรำลึกนี้อยู่ตอนนี้มีพี่น้องสอบถามมาในวันนั้นใช่ไหมครับคุณสมานว่าถ้าเราจะเอาประโยคนี้เนี่ยประโยคเดียวกันเนี่ยไปว่าหลังละหมาดเลยนะครับจะได้หรือเปล่าผมก็แนะนำไปว่าแนะนำไปคล้ายๆกับจะบอกว่านะว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ถ้าเป็นประโยคที่มียุฮีวะยูมีตูนะผมแนะนำให้อันตั้งหากนอกละหมาดนะแต่ปรากฏว่าในหนังสือที่ผมเขียนมาเองก็มีนะเรื่องนี้ว่ามีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้อันหลังมักริบแล้วก็หลังซุบฮ์ด้วยนะครับผมจำไม่ได้ว่าหนังสือนั้นหน้าที่เท่าไหร่คุณสมานพอจำได้ไหมครับให้พี่น้องเท่าไหร่นะจำหน้าไม่ได้แต่พี่น้องสามารถไปทบทวนได้นะอันนี้เป็นข้อมูลเองที่ผมจำไม่ได้เองนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์สมานนะครับครูสมานครับครูสมานเพราะว่าหลังจากที่ผมกลับไปบ้านแล้วนะก็ครูสมานก็ถ่ายรูปหนังสือที่ผมเป็นคนเขียนเองนี่แหละนะครับว่าสามารถปฏิบัติได้ตอนนี้ไอ้ความเข้าใจของผมก็คือแยกระหว่างอัซกัรยามเย็นกับยามเช้ากับอัซกัรเรื่องหลังละหมาดแยกคนละวาระกันแต่ว่ามีในรายงานที่ครูสมานน่าจะเป็นหะดีษสุดท้ายด้วยมึงนะครับที่บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุนะครับตรงแล้วมีคำว่ายุฮยีวะยูมีตคือประเด็นเนี่ยนะมันคลาดเคลื่อนตรงมียุฮยีกับไม่มียุฮยีไอ้ผมเข้าใจก็คือลาอิลาฮะวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ที่เราว่าไว้ในละหมาดตลอดเนี่ยมันส่วนใหญ่จะไม่เคยมีคำว่ายุฮยีวะยูมีตนะครับนะแล้วอย่างพออัสสลามุอะลัยกุมเสร็จแล้วเราก็อ่านอัลลอฮุมันตัสสลามุมินกัสสลามลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์มันไม่มียุฮยีวะยูมีตผมก็เลยพูดคลาดเคลื่อนไปนิดนึงก็วันนี้มาชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องใหม่นะครับให้ถูกต้องว่าเราสามารถที่เอาประโยคที่มียุฮยีวะยูมีตเนี่ยนะครับมากล่าวได้เลยหลังบทอัซกัรในอัซกัรหลังละหมาดได้เลยนะวันนั้นครูสมานส่งรูปไปให้ผมดูนั่นแหละนะแต่ผมจำหน้าไม่ได้นะหรือถ้ามีหนังสือนะ
หนังสือที่ห้องเบิงฟีนมีไหมถ้าที่จำได้นะครับคือให้กล่าวก่อนที่จะเคลื่อนขยับไปเรื่อยๆครับนะครับอยู่หน้าที่ตัวเล็กเกินเดี๋ยวผมไปว่าตัวหนังสือเล็กตาเราไม่ดี นะเดี๋ยวผมช่วยดูคุณสมานหน่อยเป็นไรนะเรามีเวลาเยอะวันนี้นะครับเราจะได้ให้เคลียร์ไปเลยนะครับเคลียร์เลยยังไงเราทำอันนี้บอกว่านะเราแก้ให้ถูกนะไม่เป็นไรครับครูสมานอันนี้บอกอย่างนี้ก็มีสำหรับเวลาทุกที่ให้การเพิ่มเป็น10ครั้งโดยนั่งท่าเดิมนะครับและไม่พูดจาอะไรก่อนจังหวะ10ครั้งโดยไม่ขยับเลื่อนนั่งท่าเดิมก่อนมันก็เร็วด้วยครับข้อที่ 23.5 ครับนะข้อที่ 23.5 นะเดี๋ยวผมอ่านให้พี่น้องฟังก็ได้นะครับสำหรับเวลาซูบฮีให้กล่าวเพิ่มอีก10ครั้งโดยนั่งอยู่ในท่าเดิมคือเราไม่เปลี่ยนแปลงอริยบทนะครับและไม่พูดอะไรก่อนก็คือลิกรุลลอฮ์ต่อเนื่องจากบทลิกรุลลอฮ์ที่เรากล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลอมันตัสลามว่าเรื่อยไปจนกระทั่งมาถึงประโยคลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตตรงนี้เพิ่มคำว่ายุฮยีวะยุมีตได้เลยนะครับวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรคือในเอกสารเนี่ยผมทำคำอ่านให้แล้วก็พร้อมความหมายไปนะครับไปเรียบร้อยเลยอันนี้ก็มีรายงานนะครับจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารก็เรียนพี่น้องนะครับตามนี้นะครับจะได้พ้นอามานะผมสอนไปพลาดนะครับพลาดไปประเด็นที่จะพูดคุยในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของคนที่เป็นมุสลิมนะครับบนพื้นฐานของความรับผิดชอบโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เราต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจนะครับแต่ที่ดีแล้วเนี่ยเวลาเราถ้าผมถามแบบนี้ตั้งคำถามตั้งโจทย์ไปแบบนี้กับพี่น้องแน่นอนครับคำตอบที่จะได้จากพี่น้องก็คือเราต้องเลือกสิ่งที่เป็นความถูกต้องก่อนที่จะเลือกในสิ่งที่เป็นความถูกใจของเราแต่ถ้าจะให้นะครับให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกทั้งสิ่งที่ถูกใจเราด้วยแล้วก็ให้มันถูกต้องด้วยดีกว่าไหมถูกใจเราด้วยแล้วก็ถูกต้องด้วยอันนี้จะดีกว่าแต่ถ้ามันถึงขั้นจะต้องเลือกเพื่อที่จะพิสูจน์หรือวัดนะครับความอีหม่านความเข้มข้นของอีหม่านบางทีนะครับเราอาจจะต้องยอมสละสิ่งที่เป็นความถูกใจของเรานะครับหรือความสบอารมณ์ของเราโดยการอะไรครับสละสิ่งนี้เพื่อที่จะเลือกสิ่งที่มันอาจจะไม่ถูกใจเราแต่มันคือความถูกต้องของเรานะครับถูกต้องของเราหรือถูกต้องของคนอื่นก็แล้วแต่ซึ่งมันมีรายละเอียดและบริบทที่อาจจะแตกต่างกันไปแต่ละเคสแต่ละบุคคลแต่ละกรณีแต่ว่าในเบื้องต้นก็คือสิ่งใดที่เป็นความถูกต้องสิ่งนั้นย่อมอยู่เหนือความถูกใจหรือความสบอารมณ์และผลประโยชน์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นเบสิกเป็นพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับส่วนในรายละเอียดจะมีอย่างไรนะครับหรือมีข้อยกเว้นอะไรยังไงบ้างนะครับตามแต่กรณีนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายนะครับเรื่องของความถูกต้องเรื่องกับของความถูกใจเนี่ยนะครับความถูกต้องกับความถูกใจถูกต้องเขาเรียกภาษาอาหรับเขาเรียกอะไรครับสิ่งที่เป็นความถูกต้องพี่น้องพอจะเคยได้ยินคำศัพท์ไหมนะสิ่งที่เป็นทางนำที่เหตุที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกเอาไว้นะครับตารอกตูฟีกุมอัมรอยนี่หรือในฮะดีษที่เราได้ยินเกือบทุกวันศุกร์เลยนะทุกวันศุกร์เลยเราจะได้ยินข้อเตบนะครับหรือบางทีบรรยายตามสถานที่ต่างๆเขาก็จะพูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นสัจธรรมความถูกต้องเราเรียกได้หลายอย่างเลยเรียกฮักกุนก็ได้ฮักกุนแปลว่าสัจธรรมความจริงนะครับความถูกต้องหรือฮูดาก็ได้ฮูดาแปลว่าทางนำหรือความถูกต้องที่จะชี้นำเราไปสู่สิ่งที่เป็นสัจธรรมข้อเท็จจริงต่างๆนะอันนี้เราเรียกได้หลายชื่อส่วนคำว่าถูกใจนะครับหรือว่าสบอารมณ์เนี่ยนะครับ
เราจะได้ยินมาตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วผู้ใหญ่จะเรียกคำว่าฮาวานับสูฮาวากับนับสูนะฮาวาก็คือความชอบความใคร่นะความชอบหรือความใคร่นับสูก็คือความรู้สึกส่วนตัวนะโดยไม่พิจารณาโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลอะไรทั้งสิ้นแต่จะเอาความรู้สึกส่วนตัวของเรานะในใจเราคิดอย่างไรชอบแบบไหนก็จะเอาความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นใหญ่เป็นสำคัญอันนี้เรียกนับสูซึ่งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนี่เราเคยอ่านความหมายมาใช่ไหมครับว่าในอัลกุรอานแบ่งนับสูนะครับประเภทของความรู้สึกความชอบส่วนตัวนะครับเป็นหลายระดับนะครับแต่ว่าที่อุลามาแบ่งเอาไว้คร่าวๆก็คือ3ระดับนะครับแต่ว่านักวิชาการอาวุโสบางท่านเขาแบ่งออกเป็น 6-7 ระดับเลยแต่ว่าในเบื้องต้นก็คือมีนับสูที่นับสูที่ถูกใจอ่ะนับสูถูกใจก็คือนับสูอะไรครับอัมมาระกับลาวามะนะนับสูอัมมาระกับนับสูลาวามะ2นับสูนี้ความรู้สึกส่วนตัวความชอบส่วนตัวอันนี้2 อย่างนี้นิยมไปในทางที่ชอบหรือถูกใจสบอารมณ์ตัวเองนะครับอินนันนัฟซะละอัมมาระตุมบิสูแท้จริงนับสูของเราเนี่ยความชอบส่วนตัวของเราโดยส่วนใหญ่แล้วนะอัมมาระตุนบิสุอัมมาระเป็นคำศัพท์ที่พัฒนามาจากคำว่าอัมมาระอัมมาระแปลว่าชายอัมมาระนี่เดิมทีแปลว่าคำสั่งหรือชายแต่ในที่นี้นะครับเขาเรียกว่าอัมมาระนี่เป็นลักษณะพิเศษนะครับลักษณะอักรนามพิเศษนะคุณศัพท์พิเศษเขาเรียกว่าชายมากเป็นพิเศษอัมมาระนี่ชายมากก็คือบงการเราแปลว่าบงการมานับสูของเราเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับมันมักจะชี้นำหรือบงการบิสุแต่เรื่องที่สุแปลว่าไม่ดีนะเรื่องที่เป็นอกุศลเนี่ยใจเราเนี่ยมักจะชี้นำไปในทางที่เป็นอกุศลทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือนับสูอัมมาระนับสูลาวามะก็คือนับสูที่สมควรที่จะประนามสมควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะตำหนิเพราะเป็นนับสูขั้นต่ำนะนับสูที่ใฝ่ไปในทางที่ในทางที่ต่ำมันนะในทางที่ไม่ดีในทางที่เป็นอกุศลทั้งสองนับสูนี้ไม่ดีเหลืออีกนับสูหนึ่งที่ดีก็คือนับสูมุตมาอินนะอัลกุรอานบอกยาอัยตุฮันนับสุลมุตมาอินนะโอ้นับสูที่อะไรครับที่มุตมาอินนะนะนับสูที่สงบแล้วปล่อยวางแล้วนะครับไม่หมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นอกุศลทั้งหลายไม่ฝักใฝ่ไม่นิยมในสิ่งที่เป็นมลทินนะครับหรืออบายมุขแล้วนะครับไม่อยากได้ใครมีของใครแล้วนะครับรีดอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายินยอมเต็มใจยินดีกับสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่โกรธไม่โมโหไม่โลภเนี่ยคือนับสูติเป็นมุตมาอินนะนิ่งแล้วนะครับนิ่งแล้วจากนับสูตรงเนี้ยนะครับอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าอิรยีอีลาร็อบบิกิรอดิยะตันมารดียะอุลามาฮ์ก็เลยไปแบ่งเป็นประเภทว่าเป็นนับสูที่เป็นรอดิยะแล้วก็นับสูที่มารดียะรอดิยะก็คือยินดีเต็มใจนะครับรับสภาพกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานให้ไม่เคยน้อยใจไม่เคยเสียใจไม่เคยคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามารดียะพอได้รับแบบนี้แล้วก็จะพัฒนาไปสู่ในระดับที่มารดียะก็คือเป็นนับสูที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงชื่นชมพระองค์ทรงพอพระทัยอันนี้เป็นรางวัลสมนาคุณจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกความชอบใจนะถูกใจของเราฉะนั้นตอนนี้เรามีอยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยข้างขวาคือฮูดารู้จักฮูดานะมีใครชื่อฮูดาไหมครับในนี้เดี๋ยวจะนึกว่าผมพลาดพิงคนชื่อฮูดามีไหมครับมีไหมไม่มีนะข้างซ้ายของเราคือฮาวาบิลานเลือกใครดีครับระหว่างฮูดากับฮาวาชอบชื่อไหนครับฮาวากับฮูดาเอาฮูดานะตอนนี้เราแนะนำนิดนึงเราเรียกเคยเรียกนะติดปากติดมาภรรยาของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามชื่ออะไรฮะใครจำได้ฮะฮาวะตัวฮาเล็กนะบางตำราอภิธานศัพท์นะเขาใช้
เขาใส่สระว่าฮาวะนะมีชัดดาที่วาวแต่ว่าไม่เป็นที่แพร่หลายฮาวะนะตัวฮาเล็กวาวอาลีฟแล้วก็ฮัมซะนะไม่ใช่ฮาวาเฉยๆถ้าฮาวานี่แปลว่าอารมณ์ความรู้สึกความใคร่อะไรแบบนั้นแต่ชื่อของท่านภรรยาของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามซึ่งเป็นปฐมสตรีสตรีคนแรกของโลกก็คือท่านหญิงฮาวะนะเรียกให้ถูกนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปตั้งชื่อลูกสาวเราภูมิใจดีใจจะตั้งชื่อให้เหมือนกับภรรยาของท่านนบีอาดัมแต่ไปเรียกฮาวาแทนที่จะเป็นฮาวะที่เป็นชื่อของภรรยานบีอาดัมกลายเป็นฮาวาที่แปลว่าอารมณ์อะไรอารมณ์ใคร่อารมณ์ใฝ่ต่ำมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะนะครับชื่อมันจะชี้นำไปในทางที่เป็นอกุศลมันก็จะไม่ดีตกลงแล้วเรามีของที่ถูกต้องก็คือฮูดาทางนำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับของที่ถูกใจก็คือฮาวานะฮาวาใช่ครับครับเชิญนะฮาวานี่แปลว่าอารมณ์ในใช่ฮาใหญ่ฮาใหญ่ครับฮาใหญ่ฮาใหญ่แล้วก็ตัววาวนะครับแล้วก็อาลีฟเรียนยากเรียกอาลีฟมักซูรออัลฮาวานะที่แปลว่าอารมณ์ความรู้สึกความต้องการของเรานะตอนนี้ ผมจะคุยยังไงดีให้โยงมาเรื่องเลือกตั้งด้วยเพราะว่าตอนนี้นะครับเราผมไม่ได้พูดผมจะโดนจับก็ไม่รู้นะผมไม่ได้มีเจตนาจะมาส่งเสริมไม่ส่งเสริมให้เลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งแต่เราจะให้แนวคิดกรอบในการที่จะตัดสินใจเลือกคนที่จะเป็นผู้แทนของเราผมไม่ได้มีส่วนได้เสียกับพรรคหนึ่งพรรคใดนะแล้วก็ไม่ได้มีใครที่ว่าอยู่ในใจหรือเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องไปส่งเสริมสนับสนุนให้ต้องเลือกคนนี้คนนั้นพรรคนี้พรรคนั้นเปล่าแต่ผมพูดต้องการที่จะให้เราได้คนที่จะเป็นตัวแทนของเราอ่ะนะที่ถูกใจเราด้วยเราชอบเพราะบางคนเนี่ยมีความชื่นชอบชื่นชมในตัวบุคคลหรือในนโยบายของพรรคที่อาจจะแตกต่างกันออกไปนะผมจะไปเค้าเรียกว่าแทรกแซงหรือว่าไปบงการให้พี่น้องต้องเลือกพรรคนี้พรรคเดียวนะมันทำไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะพี่น้องอาจจะชอบนโยบายของพรรคนี้หรืออาจจะชอบตัวบุคคลของผู้ลงสมัครอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราให้เสรีในการตัดสินใจแต่ว่ากรอบในการตัดสินใจของพี่น้องมันต้องอยู่ในกรอบของความถูกต้องนะอินชาอัลเลาะห์ในช่วงท้ายๆของเวลาก็จะคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของเอายังไงดีล่ะมุสลิมจะเลือกผู้แทนนะเลือกผู้แทนให้ถูกใจของใครของมันนะไม่ใช่มาถูกใจผมหรือถูกใจคนหนึ่งคนใดเปล่าถูกใจของพี่ของพี่น้องแต่ว่าต้องเป็นอันเดียวนะครับอย่างถูกอะไรเลือกให้ถูกต้องด้วยเพราะมันเป็นภาระเป็นความผูกพันนะครับที่เราจะต้องรับผิดชอบนะเราย้อนกลับมาเรื่องของการตัดสินใจนะครับเวลาเราจะเลือกระหว่างความถูกใจกับความถูกต้องในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเอาไว้เกี่ยวข้องกับเรื่องของนับซูเกี่ยวข้องกับเรื่องของอัลฮูดาสิ่งที่เป็นทางนำและความถูกต้องเนี่ยแน่นอนครับบนพื้นฐานของอะไรของฟิตรอเขาเรียกว่าสัญชาตญาณอันบริสุทธิ์นะสัญชาตญาณอันบริสุทธิ์นะครับตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะครับตั้งแต่แรกเกิดมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์ทุกคนโดยยังไม่พิจารณาถึงเรื่องว่าอนาคตจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่เป็นผู้ศรัทธานะเบื้องต้นตั้งแต่กำเนิดมาเลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างทารกทุกคนตั้งแต่แรกเกิดมาเนี่ยให้อยู่บนพื้นฐานของสัญชาตญาณที่บริสุทธิ์บนสัญชาตญาณที่บริสุทธิ์นะครับยังไม่แปดเปื้อนยังไม่มีสิ่งที่เป็นกิเลสยังไม่มีสิ่งที่เป็นอะไรครับเป็นทางนำให้ต้องตัดสินใจอะไรแต่ว่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติที่บริสุทธิ์สะอาดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินมาวลูดินอิลลาวะยูลาดุอะลัลฟิตรอนะครับไม่มีทารกแรกเกิดคนใดที่ถือกำเนิดมานอกเสียจากจะต้องมีพื้นฐานของอะไรครับของธรรมชาติวิสัยปกติวิสัยที่เป็นธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ฉะนั้นตอนเด็กแรกเกิดเนี่ยนะครับคนผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าเปรียบเสมือนผ้าขาวใช่ครับเปรียบเสมือนผ้าขาวฉะนั้นในช่วงนี้นะครับถ้าเราแต่งแต้มผ้าสีขาวผืนนี้นะครับให้มันออกมาสวยนะครับให้มันออกมาสวยมันจะกลายเป็นจิตรกรรม
มันจะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นศิลปะกลายเป็นจิตรกรรมที่สวยงามและทรงคุณค่าผ้าผืนนี้นะผ้าผืนที่เป็นเด็กแรกเกิดคนเนี้ยที่เราเปรียบเหมือนกับผ้าขาวเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขาถือกำเนิดมาเนี่ยอาลัลฟิตรอบนสัญชาตญาณที่สะอาดที่บริสุทธิ์นะครับแต่ว่าจะได้รับอิทธิพลจากบุคคลซึ่งที่อยู่รอบข้างเด็กจะได้รับอิทธิพลไปในทิศทางใดก็แล้วแต่อยู่กับบุคคลรอบข้างผู้ที่รายล้อมอยู่นี่แหละแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอิทธิพลในการชี้นำเด็กในการชี้นำเด็กคนที่ใกล้ชิดเด็กที่สุดเลยก็คือใครครับคือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาเด็กจะเป็นไปในทิศทางใดเนี่ยจะพึงประสงค์ไม่พึงประสงค์ถ้าจะเป็นไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ก็ต้องโทษใครก่อนเลยโทษคุณพ่อโทษคุณแม่นะครับถ้าเป็นไปในทางที่พึงไม่พึงประสงค์นะนบีจึงบอกว่าฟาอาบาวาหูเบื้องต้นเลยก็มีพ่อกับแม่สองคนนี่แหละพ่อกับแม่สองคนนี่แหละยูฮาวีดานีฮีทำให้ลูกของตัวเองที่มีสัญชาตญาณที่บริสุทธิ์กลายเป็นยะฮูดก็ได้วายูนัสซีรอนีฮีหรือทำให้เป็นนัสรอก็ได้วายูมัดยิซานีฮีหรือเป็นอะไรครับมายูซีก็ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่มีอิทธิพลในการที่จะหล่อหลอมพฤติกรรมหรือว่าพื้นฐานในการที่จะเจริญเติบโตมาในทิศทางใดเนี่ยนะครับส่วนมากเริ่มต้นจากคนใกล้ชิดพ่อแม่เป็นอะไรเอ่ยพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกบ้านคือโรงเรียนหลังแรกของลูกถ้าบ้านหลังแรกสอนลูกให้โตมาอย่างไรให้เรียนรู้ในเรื่องใดทิศทางใดลูกที่โตมาก็จะเป็นไปในทิศทางนั้นครูคนแรกสอนนะพ่อแม่พูดคำด่าคำพ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งกันตวาดกันตะคอกกันลูกโตมาก็จะใช้คำพูดที่ใช้เสียงที่ดังเสียงที่ตะคอกตวาดใช่ไหมครับเพราะเขาเรียนรู้ซึมซับกับพฤติกรรมแบบนี้มาแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่พูดจาไพเราะสุภาพลูกก็จะสุภาพอันนี้คือสิ่งที่เราสัมผัสได้เราอยู่ที่บ้านเราสอนครับสอนขาสอนผมสอนเธอสอนฉันมาตลอดเลยแต่ปล่อยให้ไปเล่นข้างบ้านสัก2เย็น3เย็นเท่านั้นแหละกลับมาทีนี้จากที่ผมก็กลายเป็นอะไรนะนั่นแหละเป็นกูบ้างจากที่คุณจากที่เธอฉันอะไรก็จะกลายเป็นมึงเป็นเองเป็นอะไรแบบนี้อันนี้ไปได้มาจากใครอ่ะได้มาจากสภาพแวดล้อมฉะนั้นพฤติกรรมของเด็กเนี่ยที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำไว้ก็คือเบื้องต้นเนี่ยให้เริ่มหล่อหลอมไปในทิศทางที่พึงประสงค์โดยใครครับโดยครูคนแรกโดยโรงเรียนหลังแรกเมื่อพ้นวัยในช่วงที่เขาจะต้องอยู่กับครูคนแรกหรือโรงเรียนหลังแรกแล้วเนี่ยก็เลือกที่จะส่งไปอยู่กับครูคนที่2ที่เราไว้เนื้อเชื่อใจว่าเขาจะสอนได้ดีเท่าเราหรือสอนได้ดีกว่าเราโรงเรียนหลังที่2ที่เราจะเลือกให้ก็ต้องเหมือนกันต้องเป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้ให้ความอบอุ่นให้ความใกล้ชิดเหมือนกับตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเท่าๆเราบ้านของเราโรงเรียนของเราหรือต้องให้ดีกว่าเราฉะนั้นมันจึงเป็นหลักประกันนะครับเราเป็นการประกันคุณภาพว่าโรงเรียนหรือครูคนที่2คนที่3อะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะเค้าเรียกว่าหล่อหลอมหรือขัดเกลาบุตรธิดาของเราให้เป็นในทางที่พึงประสงค์ได้ฉะนั้นเรื่องของฮาวาเรื่องของนับซูนะครับมันจะโตขึ้นมาพร้อมกับสิ่งที่เป็นอะไรครับเป็นพฤติกรรมที่เด็กได้เรียนรู้นะครับตอนนี้พอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับเรารู้แบบนี้แล้วว่าลูกของเราถ้าเราสอนมาดีอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ก็จะทรงให้ลูกหลานของเราเป็นไปในทางที่ดีนะเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นหลักประกันนะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของอย่างรอซูลของเราเนี่ยนะครับถ้าโดยพื้นฐานจากครอบครัวดีแล้วเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานจากครอบครัวดีแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเปลี่ยนมีพฤติกรรมเป็นในทางที่ไม่ดีเนี่ยเป็นไปได้น้อยนอกเสียจากว่าอิทธิพลข้างนอกจะมีมากกว่าอิทธิพลภายในครอบครัวนะแต่ถ้าหากว่าอิทธิพลภายในครอบครัวนะครับสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับเด็กเป็นไอดอลให้กับเด็กได้นะพ่อแม่เป็นไอดอลให้ได้เด็กเขาจะไม่ไปไขว่คว้าไปหาตัวอย่างไปหาความไว้วางใจหรือความอบอุ่นข้างนอกมาทดแทน
แต่ถ้าเด็กเขาเริ่มมีปัญหาจากในครอบครัวใช่ไหมครับขาดความอบอุ่นขาดการเอาใจใส่การรู้เอาชี้จากครอบครัวเขาจะไปหาจากข้างนอกทดแทนแล้วถ้าข้างนอกทดแทนได้ดีกว่าทดแทนแล้วมันทดแทนกันได้เด็กเขาจะไปกับคนข้างนอกมากกว่าที่จะอยู่กับคนข้างในฉะนั้นในเบื้องแรกเลยนะครับในขั้นตอนแรกเลยเนี่ยต้องทำให้เด็กมีความเชื่อมั่นในครอบครัวนะครับแล้วก็มีความอะไรล่ะมีความผูกพันกับครอบครัวให้ความอบอุ่นกับเด็กให้มากที่สุดในครอบครัวเขาจะไม่ไปหาความอบอุ่นหรือความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนภายนอกตอนนี้พอเรามีปัญหาเนี่ยมีปัญหาวันนั้นผมไปบรรยายเรื่องนี้ใกล้เคียงกับเรื่องนี้เลยนะครับที่กลุ่มมุสลิมสันติที่บ้านป่านะครับในยุคของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะพี่น้องจินตนาการไหมครับว่ามันมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเลยในสมัยนบีอาดัมมีไหมมีไหมครับมีคาราโอเกะไหมสมัยนบีอาดัมมีหนังสือมีสื่อลามกมีอะไรที่มันมาเย้ายวนชักจูงลูกเต้าให้มันเหลวไหลเกเรมีไหมครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับอ้าวแล้วทำไมลูกของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจึงไม่อยู่ในโอวาทของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามลูกของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเป็นไงครับกันอานฮะนี่นะว่าไงนะใช่เพราะเรื่องของความเชื่อความศรัทธาน่ะถ้าเราไม่ปลูกฝังให้มันเหนียวแน่นให้มันมั่นคงตั้งแต่แรกนะพี่น้องจำไว้เลยว่าความเชื่อความศรัทธาการเป็นคนดีไม่คนดีเนี่ยมันไม่ได้ลงเหล่านะมันไม่ใช่กรรมพันธุ์ใช่กรรมพันธุ์ไหมไม่ใช่กรรมพันธุ์แต่มันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นนะครับมันไม่ได้ถ่ายทอดกันด้วยยีนถ่ายทอดด้วยยีนได้ไหมอย่างครูสมานนี่เป็นนักกอรีนะหรือเป็นคนเก่งตจวีตเก่งอะไรเนี่ยไม่ต้องสอนลูกลูกได้ไปเองอ่ะแต่ฮะได้ไหมไม่ได้แต่เวลามะเร็งนี่เบาหวานนี่ไปกับลูกหมดไอ้ของแบบนี้ไปกับลูกนะแต่อามันที่ดีเนี่ยบางทีพ่อละหมาดพ่อมามัสยิดลูกไม่ได้มามัสยิดพ่ออ่านกุรอานลูกเล่นกีตาร์นี่แสดงว่าไม่ได้ลงเหล่าลูกนบีหลานนบีครอบครัวของนบีเองก็ยังมีปัญหาฉะนั้นมันต้องอาศัยการสร้างที่ต่อเนื่องมันจะเป็นเหตุทำให้คนของเราสามารถที่จะตัดสินใจเมื่อโตแล้วเนี่ยเขาจะเลือกสิ่งที่ถูกใจเขาหรือจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้แต่ถ้าเราไม่ให้กรอบไม่ให้วัคซีนกับเขาในตอนแรกนี่ลูกหลานของเราจะเลือกเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเขาสบอารมณ์เขาเท่านั้นและเขาจะทิ้งสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นความถูกต้องเขาไม่สนนะครับเพราะเขาไม่ได้ถูกปลูกฝังมาให้รู้สึกผูกพันว่าเขาจะต้องเลือกแต่เฉพาะสิ่งที่เป็นความถูกต้องเท่านั้นเอาอย่างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามผมไปเล่าที่กลุ่มซุนนะห์มุสลิมบ้านป่านะนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามขึ้นมาอัลลอฮฺสั่งให้มาลาอิกะห์ลงมาที่บนโลกดุนยานี้นะครับแล้วก็หยิบเอาดินจำนวนหนึ่งขึ้นไปเพื่อที่จะปั้นเป็นนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงปั้นเสร็จแล้วอัลลอฮฺก็ใส่วิญญาณให้แล้วก็มีคำสั่งกับบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหมดเลยอุสยูดูลีอาดัมให้พวกเจ้าทั้งหลายลงนะครับกราบสุญูดกับอาดัมเพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่ออาดัมและเป็นการยอมนะครับจำนนต่อเดชานุภาพฤทธานุภาพของอัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงนะครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างอาดัมขึ้นมาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกโดยไม่มีทั้งพ่อแล้วก็ไม่มีทั้งแม่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมานะครับบรรดามาลีกะก็ลงไปสุญูดกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามทั้งหมดเลยเพื่อเป็นการแสดงความคารวะเป็นการให้เกียรติกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะเป็นมักลูกที่ถูกสร้างโดยพระหัตถ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่ามีอยู่ตนหนึ่งยืนหัวโดอยู่ไม่ยอมสู้หยุดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวใครคนนี้ตัวนี้ต้องเรียกตัวนี้ไปเรียกคนไม่ได้อ่ะใครนะชื่ออะไรนะโตอิดริสใช่ปะไม่ใช่ชื่ออะไรนะอิบลิสมันก็เรียกว่าทรนงตนแล้วก็สำคัญตนผิดนะครับตะกับบดริยะอวดใหญ่อวดโตนะครับมันก็ประกาศนะครับต่อหน้าพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยว่า
เว่ยเว่ยพระองค์จะให้ข้าอะไรสุญูดกับมักลูกของพระองค์ที่ปั้นมาจากขี้เลนน่ะละขอลักตานีมินนารินวะขอลักตะฮูมินตีนพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์น่ะมาจากธาตุไฟมาจากธาตุอะไรธาตุไฟแต่สร้างอาดัมคนเนี้ยมาจากขี้เลนขี้ตมเหม็นและจะให้ข้าพระองค์ลงไปกราบสุญูดกับเขาน่ะไม่มีวันหรอกนี่คือใครเนี่ยนี่คืออิบลิสอิบลิสนี่เริ่มมีกิเลสแล้วครับเริ่มมีกิเลสกิเลสก็คือฮาวาและนับสูตรงนี้แหละกิเลสก็คือฮาวาแล้วก็นับสูเพราะอะไรครับเพราะไม่คำนึงถึงคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแล้วแต่จะเอาในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองถูกใจตัวเองสบอารมณ์ถึงแม้จะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าก็กล้าที่จะฝ่าฝืนอุกอาจฝ่าฝืนได้ใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรคือกิเลสละเขาเรียกไอซียานหรือมะซียะแปลว่าฝ่าฝืนแปลว่าละเมิดคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานุตะลามะซียะที่เราแปลว่าบาปนะมะซียะมะซียะอย่าระวังนะเป็นมะซียะนะมะซียะแปลว่าบาปนะครับเป็นบาปที่ถึงขั้นละเมิดทรยศคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานุตะลานะครับถ้าร้ายแรงถึงขั้นทำให้ตกศาสนาเราก็เรียกเป็นกบฏเลยนะครับอุสยูดูลีอาดัมสยุดให้หมดเลยแต่อิบลิสไม่ยอมสยุดยืนหัวโดอยู่ทำไมอ่ะอาบาอาบาแปลว่าปฏิเสธคือดื้อนะครับอิสตักบาระจองหองพองขนเหิมเกริมนะพี่น้องไปนึกเอาเองว่านิสัยแบบนี้เขาเรียกอะไรอาบาวัสตักบาระวากานามินัลกาฟีรินหลังจากที่อาบาพอปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งไม่สนองรับสั่งของอัลลอฮ์นำไปสู่การประกาศตนเป็นอะไรครับผู้ยิ่งใหญ่และสิตานี้นะครับเพราะยังข้าจะลดตัวลงไปสยูดกับอาดัมได้อย่างไรใช่ไหมครับในที่สุดก็ต้องแสดงตัวให้มันใหญ่ให้มันสำคัญกว่าก็เลยต้องไปชักเอาแม่น้ำทั้งห้ามาเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นนี่อิสตักบารอละให้ความสำคัญกับตัวเองนะครับจนกระทั่งกล้าที่จะละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พอในที่สุดมันไม่จบครับลุกลามบานปลายจนกระทั่งกลายเป็นวากานะมินัลกาฟิรีนจนกระทั่งในที่สุดกลายเป็นผู้หนึ่งที่ต้องปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อให้อัลลอฮ์สั่งก็ไม่เชื่อแล้วต่อไปนี้เมื่อก่อนอัลลอฮ์สั่งเชื่อไหมเชื่อเชื่อแต่มันพัฒนาจากนับสูน้อยๆเนี่ยบอกแล้วอัมมารตุนบิสุมันจะยิ่งบงการและชักนำเราเรื่อยไปจนกระทั่งเอาเราไม่อยู่แล้วต่อไปนี้จนกระทั่งอิบลิสกลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นกูฟอร์อย่างหนึ่งที่นะครับสาเหตุของการกูฟอร์อย่างหนึ่งก็คือการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับถ้าเราเชื่อฟังเราปฏิบัตินั่นแสดงว่าเราจงรักภักดีใช้แล้วทำตามแต่ถ้าใช้แล้วไม่ทำตามเท่ากับเราไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามก็เท่ากับเราไม่เคารพภักดีไม่สวามิภักดิ์อ้าวอิบลิสสวามิภักดิ์ไหมไม่สวามิภักดิ์นะครับกระด้างกระเดื่องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะกระด้างกระเดื่องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจึงมีรับสั่งเป็นไงครับงั้นเจ้าอัลลอฮฺอัปเปฮิเลยในประเทศมันออกจากสวรรค์ของพระองค์งั้นเจ้าไปให้พ้นสวรรค์ของเราสวรรค์ของเราเนี่ยเราสร้างไว้เพื่อใครเพื่อคนที่ไว้สมนาคุณกับคนที่จงรักภักดีสวามิภักดิ์กับเราเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของเราในเมื่อเจ้าอะไรเจ้าไม่เชื่อเราไม่ฟังเรางั้นไปไหนไปให้พ้นสวรรค์ของเราเลยอิบลิสจึงกระเด็นออกมาจากสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะตามอะไรตามนับสู่ของตัวเองไม่ฟังคำสั่งของอัลลอฮฺแล้วใช่ไหมครับอ้าวแล้วอาดัมล่ะใครออกจากสวรรค์ไปแล้วอาดัมออกจากสวรรค์อิบลิสออกจากสวรรค์ในข้อหากระด้างกระเดื่องกระบฏกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวอาดัมอะลัยฮิสสลามอยู่ในสวรรค์สบายไหมครับฮะสบายเฉิบเลยนะครับอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามสร้างเสร็จแล้วอาดัมก็ว้าเวเดียวดายอยู่คนเดียวในสวรรค์นู่นก็มาลีกะนี่ก็มีเป็นมาลีกะมีตัวเองอยู่คนเดียวเป็นอะไรเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์อ้าวแล้วทำยังไงดีล่ะมนุษย์หืออัลลอฮ์รู้ความรู้สึกความต้องการเพราะมนุษย์มีนับสูแล้วเนี่ยใช่ไหมครับมีความต้องการ
ก็เลยสร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามให้มาลาอิกะห์มาชักอะไรไปชักสี่โครงข้างไหนฮะข้างซ้ายไป1ซี่กูฮีมลองคำดูสิหายไปกี่ซี่นะมีพี่น้องสอบถามผมมาในรายการบอกว่าแล้วผู้หญิงเพราะมันมีหะดีษของรอซูลใช่ไหมครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิสตาวซูบินนิซาอิคอยรอพวกท่านทั้งหลายพยายามบอกกล่าวตักเตือนนานกันเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงเนี่ยให้เป็นในทางที่ดีทั้งหมดเลยนะรอซูลห่วงผู้หญิงเพราะผู้หญิงถูกสร้างมาจากซี่โครงของผู้ชายนะหะดีษมันพูดไว้แบบนี้จริงมีพี่น้องคอมเมนต์เข้าไปในเพจแล้วก็ถามว่าอาจารย์แล้วผู้หญิงที่ไม่มีครอบครัวไม่มีสามีนะอัลลอฮ์สร้างมาจากอะไรพี่น้องสงสัยแบบนี้ไหมเพราะว่าคนที่มีครอบครัวมีสามีก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยถูกสร้างมาจากสี่โครงของสามีตัวเองแล้วคนที่ไม่มีสามีอัลลอฮ์สร้างมาจากอะไรฮะไม่รู้หรอกหรือพลาสติกนะพี่น้องลองวิเคราะห์สิมันน่าจะเป็นแบบนี้ไหมเอ๊ะเรานี่ยังไม่มีครอบครัวคนที่มีสามีหลายคนนะ ต้องดูสี่โครงแหว่งไปกี่ซี่นะแล้วบางทีหลายคนนะเอาสี่โครงนู้นด้วยสี่โครงนี้ด้วยอันนี้คือความมันคือสาเหตุที่ทำให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปแบบนั้นจริงๆเพราะในคำอธิบายของบรรดานักวิชาการในศาสตร์ฮะดีษนะครับเขาอธิบายว่ามนุษย์คนแรกที่ถูกสร้างมาจากสี่โครงก็คือท่านหญิงฮาวะถูกสร้างมาจากซี่โครงของนบีอาดัมจริงอันนี้จริงแต่หลังจากนั้นมนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาจากน้ำอสุจิทั้งหมดเลยเราเองเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาจากดินวัลลีคอละกอกุมมินตีนซุมมายาอาลานัสละหูมินสุลาละติมมิมมาอิมมาฮีนอัลลอฮ์สร้างมนุษย์บรรพบุรุษของพวกท่านเนี่ยมาจากดินจริงแต่ซุมมาแปลว่าแต่ต่อจากนั้นหลังจากอาดัมแล้วเนี่ยสุลาลาติมมิมมาอินมาหินสร้างมาเป็นเทือกเถาเหล่ากอกันมาเนี่ยโดยอสุจิและก็ไข่ของผู้หญิงทั้งหมดเลยไม่ได้สร้างจากดินแล้วสร้างมนุษย์คนแรกฉะนั้นถ้าหญิงฮาวะถูกสร้างมาจากซี่โครงของนบีอาดัมจริงแต่ผู้หญิงต่อมาในยุคหลังๆถูกสร้างมาจากอะไรการปฏิสนธิหรือการมีเพศสัมพันธ์การหลับนอนกันของนบีอาดัมกับท่านหญิงฮาวะก็ได้ลูกมาตลอดใช่ไหมครับฉะนั้นไม่ต้องไปคำสี่โครงคนนั้นคนนี้กันนะอันนี้สี่โครงภูหมานอยู่ที่นี่หรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ต้องนะฉะนั้นมนุษย์คนแรกเท่านั้นที่ถูกสร้างมาจากสี่โครงใช่ไหมครับหลับไปตื่นขึ้นมาเจอท่านอะไรครับท่านหญิงฮาวะนอนอยู่ข้างๆสมมติใครดีอาดัมอันนี้ฮะอาดัมจะไปตะวาฟอีกแล้วสมมติกูฮีมก็แล้วกันกูฮีมไปถ่ายเลือดมาไปฟอกเลือดหลับเพียตื่นมามีผู้หญิงมานอนอยู่ข้างๆตกใจไหมครับฮะตกใจหรือดีใจใส่ชุดพยาบาลด้วยอันนี้เราเล่นนิดนึงนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามตอนที่ท่านหลับไปนะครับท่านตื่นขึ้นมาถ้าเป็นคนปกติทั่วไปไม่เคยรู้จักมักจีอะไรด้วยแล้วอยู่ๆมานอนข้างเราเนี่ยนอนติดกับเราเนี่ยเราก็ต้องอะไรครับตกใจแล้วก็ขยับหนีแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามท่านไม่ได้ตกใจเลยแล้วก็ไม่ได้ขยับหนีด้วยโดยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ก็ย่อมต้องมีความรู้สึกความต้องการใช่ไหมครับท่านก็เลยโอบกอดอันเนี้ยอุลามาเขาอิสติมบาตมาเขาบอกว่าให้พี่น้องคิดนะว่าจริงหรือเปล่าถ้าอัลลอฮ์สร้างพระอัลลอฮ์สร้างท่านหญิงฮาวะมาจากกระดูกกระโหลกศีรษะของนบีอาดัมผู้หญิงต่อมาในยุคหลังจะกลายเป็นคนที่ต้องนั่งอยู่บนหัวของผู้ชายจะเป็นคนบงการละเป็นผู้จัดการละแต่นี้ผบ.ทบ.ละเนี่ยถ้าสร้างมาจากใครศีรษะของผู้ชายนะหรือถ้าสร้างมาจากนิ้วโป้งนิ้วก้อยที่เท้าตะตุ่มผู้หญิงก็จะถูกผู้ชายกดขี่ใช่ไหมครับข่มเหงไปตลอดแต่ฮิกมะห์ของอัลลอฮ์ให้มาดึงซี่โครงที่อยู่ข้างๆไปเพื่ออะไรอ่ะ
เพื่อที่ผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้ต่อมาจะได้มายืนอยู่ข้างๆไม่เอามาไว้สูงกว่าแล้วก็ไม่เอามาไว้เตี้ยกว่าต่ำกว่าแต่เอามาไว้ที่ข้างๆใช่ไหมครับดังนั้นเลยเป็นอะไรเป็นฮิกมะห์อย่างหนึ่งว่าผู้ชายจะต้องรู้สึกว่าผู้หญิงนี้จะต้องอยู่เคียงข้างเราไม่ใช่อยู่สูงกว่าเราหรืออยู่ต่ำกว่าเรางั้นเวลาอยู่ข้างๆเนี่ยกอดง่ายไหมครูหมานโอบง่ายใช่ไหมครับนี่ฮิกมะห์เนี่ยอุลามะห์เวลาเขามองลึกๆกันนะเขาอิสติมบาตออกมาแบบนี้แต่นี้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยพอมีอะไรพอมีภรรยาเสร็จแล้วเนี่ยพอมีภรรยาเสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กำชับกับสองคนนี้ว่าอาดัมสวรรค์ของเราอะนะตั้งการนี่ยันโน่นสุดลูกหูลูกตาชั้นกว้างเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินเนี่ยเสวยสุขให้เต็มที่เลยนึกจะทำอะไรจะกินอะไรเต็มที่ขออย่างเดียวลาตักรบาฮาดิชยะรอเจ้าสองคนอย่าไปเฉียดใกล้ต้นอะไรต้นไม้ต้นนี้เป็นอันขาดเลยขอไว้ต้นหนึ่งห้ามไว้ต้นหนึ่งเพราะอะไรเพราะสองคนเนี้ยให้ทั้งสวรรค์แล้วนี่จะเอาอะไรก็ได้แต่ขออย่าเข้าไปยุ่งที่ต้นไม้ต้นนี้เท่านั้นแหละขอกี่ต้นเว้นไว้กี่ต้นเว้นแค่ต้นเดียวเว้นแค่ต้นเดียวแต่อยู่ไปนานๆเข้านะครับอยู่ไปนานๆเข้าอิบลิสที่มันถูกอะไรถูกไล่ถูกนิรเทศออกจากสวรรค์เนี่ยความอาฆาตความเครียดแค้นยิ่งสะสมมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งในที่สุดอิบลิสไม่ลืมความอะไรความเจ็บปวดของตัวเองถึงแม้ระยะเวลาจะนานแค่ไหนแล้วก็ตามแต่ยังจดจำความเครียดแค้นความอาฆาตอยู่ไม่ลืมเลยใช่ไหมครับเรานี่อยู่นานๆไปลืมไหมลืมมันจางไปเองแหละแต่อิบลิสไม่ลืมเพราะมันอาฆาตนะครับมันอาฆาตนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะอะไรอ่ะเพราะเมื่อก่อนนี้มันเคยเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ได้แต่พออัลลอฮ์สร้างอาดัมขึ้นมาเท่านั้นแหละอิบลีสต้องอะไรต้องออกจากสวรรค์ฉะนั้นอาดัมคือหอกข้างแค่อาดัมนี่คือหอกข้างแค่ที่คอยเป็นหนามทิ่มแทงไม่ให้อิบลีสมีความสุขเหมือนเดิมต้องออกจากสวรรค์มันจึงโกรธจึงอาฆาตและมันก็คิดวางแผนว่าทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้อาดัมออกจากสวรรค์เหมือนมันให้ได้ใช่ไหมครับเหมือนพวกเราเลยไหมฮะมันพวกเราเลยเปล่าคนแพ้ไม่เป็นได้นะนี่พวกเราก็จะเป็นแบบนี้นิสัยเหมือนอิบลิสว่านี่คือกิเลสที่สืบกันมานะมันก็คิดวางแผนทำอย่างไรที่จะให้อาดัมนี้ออกจากสวรรค์ก็ต้องทำอย่างไรก็ได้ให้อาดัมโดนอัลลอฮ์โกรธเหมือนกับที่มันโดนอัลลอฮ์โกรธมันก็ไปยุนบีอาดัมที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เจ้ากินต้นไม้ต้นนั้นนะถามจริงๆเลยเจ้าอยากรู้ไหมทำไมอัลลอฮ์จึงห้ามพอไปถามแบบนี้อดัมอยากรู้ไหมครับอยากรู้เหมือนเราแหละกูฮีมอย่าไปบอกใครนะเรื่องนี้ครูหมานได้ยินเฮ้ยมีอะไรว่าเขาบอกกันลับๆครูหมานก็ต้องอยากรู้ผมก็ต้องอยากรู้ใช่ไหมครับเซมก็อยากรู้ใครก็อยากรู้เพราะอะไรเริ่มจะเป็นความลับแล้วในที่สุดอดัมบอกเอาสิเชิญท่านบอกฉันเลยว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องห้ามฉันด้วยไม่ให้ไปกินต้นไม้ต้นนั้นสวรรค์ทั้งสวรรค์ให้กินได้หมดเลยแล้วเหลือทำไมต้นเดียวไม่ให้กินอิบลิสก็เลยพูดยุแยงตะแคงรั่วเป่าหูกรอกหูนบีอาดัมไปเลยว่าเพราะต้นไม้ต้นนั้นคือต้นไม้วิเศษต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้วิเศษถ้าใครได้กินแล้วจะอยู่ยงคงกระพันมันชื่อชัยรอตุลคุลคุณดุลแปลว่าอมตะคุณดุลแปลว่าอมตะสถาพรคอลามดันคอลิศนะคอลิศนะที่แปลว่าผู้อยู่ยงคงกระพันผู้เป็นอมตะคอลิศครับมีอะไรพิเศษบ้างครับตรงนี้พิเศษหมายถึงยังไงผมไหมอ๋อลืมไปเลยจริงอ่ะนะรบกวนเวลาแบบไม่รู้นะนะหรือพี่น้องช่วงนี้พี่น้องกำลังเบรกอยู่นะไม่เป็นไรพี่น้องที่มารับฟังการบรรยายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบางอดนานแกเสนอว่าคือทางมูลนิธิจะจัดค่ายอบรมภาคฤดูร้อนนะครับในวันที่30มีนาคมถึงวันที่21เมษายนนะครับระยะเวลาประมาณ21วันหรือ22วันโดยประมาณเนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของค่ากินอยู่นะเพราะเราไม่ได้เรียกเก็บค่าอาหารค่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเราเก็บค่าธรรมเนียมสมัครค่ายเพียงแค่100นะครับ100บาทเท่านั้น
ก็ปีนี้เราคาดว่าเราจะรับเด็กเพียงแค่ประมาณ250-300คนเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาคารที่กำลังก่อสร้างอยู่มันใช้ได้เพียงแค่2ชั้นนะครับชั้นบนอยู่ชั้น3ชั้น4อยู่ในระหว่างเค้าเรียกอะไรล่ะใส่วงกบใส่หน้าต่างอะไรก็เกรงว่าเด็กจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็เลยจะรับเด็กน้อยหน่อยปีนี้แค่ไม่เกิน300คนนะครับเราก็จะบริการเลี้ยงอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายแต่ละครั้งก็นะครับเกือบ 200,000 หรือบางปีก็ 200,000 กว่านะครับที่มันไม่เยอะก็เพราะว่ามีพี่น้องส่วนหนึ่งร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้ข้าวสารให้เนื้อให้ไก่อะไรมาเป็นบางวันนะครับแต่ว่าในแต่ละปีของการจัดค่ายก็นะครับประมาณ 200,000 เนี่ยนะครับก็จะจัดงานในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้นะครับตอนนี้บางอาดานันเนี่ยเขาเสนอว่าเขาอยากจะไปช่วยออกร้านไปช่วยออกร้านตอนนี้บางอาดานันเองแกมีงบประมาณส่วนหนึ่งอยู่แล้วก็คงจะไม่รบกวนที่จะมาขอรับบริจาคจากพี่น้องก็เสนอให้ผมขอรับบริจาคจากพี่น้องเพื่อไปทำเป็นงบประมาณนะหรือเป็นกองกลางเพื่อที่จะใช้จ่ายเป็นค่าข้าวค่าอาหารค่าที่จะเลี้ยงอาหารให้กับเด็กในช่วงระหว่างพักค่ายนะครับก็เรียนกับพี่น้องด้วยความเคารพนะถ้าพี่น้องมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารให้กับเยาวชนค่ายน้องค่ายนะครับก็สามารถบริจาคได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือพี่น้องจะเดินทางไปเยี่ยมค่ายเองเลยนะครับพาผลไม้ไปซื้อผลไม้ซื้อส้มซื้อกล้วยซื้ออะไรไปเลี้ยงเด็กแบบนั้นก็ได้หรือจะร่วมบริจาคเพื่อไปเข้าส่วนกลางนะครับจัดสรรเลี้ยงอาหารแต่ละมื้อให้กับเยาวชนก็ได้นะครับตามสะดวกตามอัธยาศัยนะครับก็ขออนุญาตจะเล่าสุภาพตลาดให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพและอนามัยที่ดีให้กับพี่น้องนะให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนแล้วก็ได้เป็นมือบนได้ช่วยเหลือสังคมนะครับได้ช่วยเหลือเรื่องดีๆของศาสนาไปตลอดนะครับการให้คนเดินเลยไหมแล้วแต่เลยครับนะแล้วแต่คุณสมานเลยครับหลายท่านเห็นด้วยว่าให้เดินเลยเดินเลยคอลิฟ้าก็ได้นะคอลิฟ้าขออาสาสมัครนะครับช่วยเดินด้วยครับหนุ่มสาวนะนะยะซากุมุลลอฮ์นะขอให้อัลเลาะห์ทรงตอบแทนความดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าเรื่องของนบีอาดัมต่อนะเดี๋ยวเราเผื่อมีคำถามนะครับแล้วก็คุยเรื่องการเลือกตั้งสักนิดนึงนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็หลงเชื่อกลลวงของอิบลิสเพราะอิบลิสบอกว่าถ้าไปกินผลไม้จากต้นนี้แล้วจะอยู่ยงคงกระพันเพราะชื่อต้นก็บอกแล้วชัยรตุลคุลวะมุลกิลลายัมลายับละและบารมีที่ไม่มีวันจบสิ้นนะครับจะยิ่งใหญ่นะครับเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอัลลอฮ์มีต้นไม้ต้นนี้ถ้าอาดัมไม่อยากโดนไล่เหมือนกับฉันแล้วก็ต้องรีบกินต้นไม้ต้นนี้เลยเพราะถ้าไม่กินเดี๋ยวก็โดนไล่เหมือนฉันนี่แหละนบีอาดัมกลัวโดนไล่ใช่ไหมครับก็เลยรีบพาท่านหญิงฮาวาภรรยาสุดที่รักด้วยความห่วงนะครับในที่สุดพากันไปกินผลไม้จากต้นไม้ต้นนั้นในบทเรียนตรงเนี้ยสอนให้รู้ว่าการอยากได้ใครมีนี่เป็นฮาวาไหมเป็นฮาวาเป็นนับสูถึงแม้มันจะผิดไปจากหรือว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามอันนี้หนึ่งและสองเราจะเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าสิ่งที่เป็นหลักการในแม้คำสั่งของอัลเลาะห์นี่เป็นหลักการห้ามเลยแล้วมีผลบังคับใช้แล้วแต่เวลาเอาเข้าจริงๆเราก็คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวของเรามากกว่าใช่ไหมครับนอกจากประโยชน์ส่วนตัวแล้วยังคำนึงถึงประโยชน์ของพวกพ้องเหมือนกับที่อาดัมนึกถึงใครนึกถึงภรรยาก่อนทำไมตัวเองไม่ไปลองกินก่อนดีไม่ดีแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่นี่ในที่สุดจูงใครไปด้วยจูงภรรยาไปกินด้วยใช่ไหมครับจูงภรรยาไปกินด้วยฉะนั้นเวลาเราคำนึงถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ของส่วนตัวหรือประโยชน์ของพวกพ้องเราก็สามารถที่จะละเมิดได้แม้กระทั่งสิ่งที่เป็นกติกาเป็นข้ออะไรเป็นความถูกต้องเราก็พร้อมที่จะละเมิดนะนี่เราได้บทเรียนจากความประพฤติเบื้องต้นที่เราได้จากเรื่องเล่าของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแม้กระทั่งนบีเองก็ยังโดนทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนับสูตรงนี้นะนับสูตรงนี้พอทั้งคู่เสร็จแล้วลงมาไหน
ลงมาสู่ดุนยาเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วนี่สวรรค์ของอัลลอฮ์สร้างเอาไว้เพื่อติดสมนาคุณให้อาศัยเฉพาะคนที่จงรักภักดีสวามิภักดิ์ในเมื่ออัลลอฮ์พูดแล้วอาดัมไม่ฟังไม่เชื่ออัลลอฮ์พูดฟังไหมอาดัมไม่ฟังอาดัมไม่เชื่ออัลลอฮ์บอกให้เชื่อพระองค์อาดัมไม่เชื่อพระองค์ไปเชื่อใครไปเชื่ออิบลิสอันนี้เป็นอีกกิเลสหนึ่งเห็นคนนอกดีกว่าคนในเห็นขี้ดีกว่าไส้นี่บทเรียนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีสักอย่างหนึ่งแล้วมันเป็นกิเลสเป็นเรื่องของศพอารมณ์ตัวเองชอบแบบนี้รักคนข้างนอกให้เกียรติคนข้างนอกมากกว่าให้เกียรติคนข้างในใช่ไหมครับบางทีพ่อแม่เราเนี่ยคนในแท้ๆนะแต่เรากลับไม่ให้คดไม่ให้ความเคารพไม่ให้เกียรติแต่เวลาคนข้างนอกล่ะพูดครับพูดขาพูดผมพูดคุณแต่เวลาพูดกับพ่อกับแม่มีครับไหมครับหือนั่นแหละพวกเราเป็นแบบนี้นะนะนี่ก็เป็นบทเรียนในเรื่องของนับซูเหมือนกันเรื่องของความถูกใจเอาอะไรเอาสำคัญตัวเองมากกว่าที่จะคำนึงถึงสิ่งที่เป็นความถูกต้องในที่สุดอัลลอฮ์ก็เลยบอกอ้าวเวลาข้าห้ามเองไม่เชื่อข้าเองไม่ฟังคำพูดของข้าแต่เองไปฟังคำพูดของอิบลิสอิบลิสพูดกับเองกี่ทีมันไม่แอบยุเองแค่ทีเดียวเองยังเชื่อมันแล้วเลยแล้วข้าพูดกับเองเนี่ยตั้งกี่ทีเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่พูดกับลูกพูดจนปากเปียกปากแฉะฟังไหมไม่ฟังนู่นเพื่อนกวักมืออยู่ตั้งไกลหนูเห็นไหมเห็นเพื่อนทำท่าทำแค่ปากแล้วอ่านออกมาแล้วว่าพูดเพื่อนพูดอะไรแต่พ่อแม่พูดลั่นบ้านเลยไม่รู้ไม่เข้าใจทำเป็นไม่ได้ยินนี่นบีอาดัมอัลลอฮ์บอกแล้วคำสั่งของพระเจ้าอาดัมฟังไปงั้นแหละอันนี้เราไม่ได้ว่านบีอาดัมนะแต่เราต้องการให้เห็นภาพบรรยากาศว่าเนี่ยอาดัมไปเชื่อกลลวงของอิบลิสอัลลอฮ์ก็เลยบอกในเมื่อข้าพูดและเองไม่ฟังเองไปฟังอิบลิสงั้นเองไปอยู่กับใครไปอยู่กับอิบลิสไม่ต้องมาอยู่สวรรค์ของข้าพอลงมาในดุนยาลงมาในดุนยาพอลงมามาจ๊ะเอ๋กันต่างคนต่างโทษกันเองอาดัมก็โทษอิบลิสอิบลิสมาหลอกอัลลอฮ์บอกอาดัมแล้วใช่ไหมว่าอิบลิสเป็นศัตรูแต่อิบลิสมาลวงมาล่อทำให้อาดัมชะล่าใจในที่สุดก็หลงกลลวงของอิบลิสแต่เวลามาจ้าเอ๋กันมาเจอหน้ากันเองละหลอกข้าเองละลวงข้าเองละไม่หวังดีกับข้าอิบลิสก็บอกอ้าวก็ข้าหลอกเองก็รู้ทำไมเองเชื่อข้าล่ะตรงลงโยนความผิดกันไปกันมาใช่ไหมครับแต่อาดัมรู้สึกตัวว่าตัวเองผิดไปแล้วฟาตัลกออาดัมมิรบบีกาลิมาตินใช่ไหมครับอัลลอฮ์ให้ดีอย่างตรงไหนตรงอาดัมเนี่ยเวลาอาดัมรู้สึกตัวว่าตัวเองผิดตัวเองพลาดใช่ไหมครับอาดัมทำยังไงอาดัมสำนึกผิดและสารภาพผิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่กลับสู่ความถูกต้องได้แต่อิบลิสกลับไหมอิบลิสไม่กลับมันยิ่งท้าทายมันยิ่งเหิมเกริมมากยิ่งขึ้นเลยวันนี้ข้าไม่จบนะข้าไม่ขอจบอาดัมจบไม่อาดัมเรื่องของอาดัมไปแต่ข้าไม่ขอจบอาดัมได้ดีเหมือนเดิมนะใช่ไหมอัลลอฮ์ยกโทษให้แล้วแต่อาดัมจำไว้เลยว่าเจ้าแหละคือหอกข้างแค่ทำให้ข้าต้องระเหตุออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ข้าจะจองล้างจองผ่านลูกหลานของเจ้าเรื่อยไปไม่มีวันสิ้นสุดจนคนสุดท้ายมนุษย์วันสุดท้ายนั่นเลยกลัวไหมอิบลิสอ่ะกลัวไหมครับหรือเฉยๆละสนิทกันแล้วนะสนิทกันแล้วนี่คืออะไรนี่คือการที่เราเห็นนะว่าในยุคต้นในยุคของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะมันไม่ได้มีสิ่งที่มันจะมาเย้ายวนมาล่อลวงเราให้เคลิ้มไปกับความเหลวไหลหรืออบายมุขอะไรสักอย่างหนึ่งแต่นบีอาดัมยังกลายเป็นเหยื่อของอิบลิสไปได้ในที่สุดเพราะอิทธิพลของนับซูนี่แหละอิทธิพลของนับซูอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมจากดินนบีอาดัมยังอ่อนได้เลยยังตามอิบลิสได้เลยแล้วเราที่อัลลอฮ์สร้างมาจากอะไรจากน้ำจากอสุจิใช่ไหมครับแล้วธรรมชาติของน้ำเนี่ยมันไหลไปที่ไหนอ่ะไหลขึ้นข้างบนหรือไหลลงข้างล่างไหลลงข้างล่างฉะนั้นนับสูของมนุษย์จึงมีแนวโน้มจะไหลไปในทางที่ต่ำอยู่เสมอคิดก็คิดเรื่องต่ำทำก็ทำแบบต่ำต่ำทำยังไงจะยกระดับให้คิดแบบสูงทำแบบสูงก็ต้องอาศัยเอาสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงนะครับมาอัดเข้าไปกระตุ้นให้มันขึ้นนะให้มันสูงให้ได้
หันไปสู่ความถูกต้องเหมือนกับที่อาดัมเมื่อพลาดไปแล้วย้อนกลับมาสู่ความถูกต้องได้ไหมครับความถูกต้องได้ทิ้งไอ้สิ่งที่เคยถูกใจมาเสียสละในสิ่งที่เป็นความถูกใจแล้วก็กลับมาสู่ความถูกต้องตอนนี้เรากลับมาเรื่องเนี่ยเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจในอีกไม่กี่วันข้างหน้าวันอาทิตย์ที่24ใช่ไหมครับที่เขากำหนดให้เป็นวันเรียกว่าลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะเลือกผู้แทนของเราไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับเรานะครับผมไม่มีเจตนาพูดเพื่อให้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับคนหนึ่งคนใดนะครับเพราะว่าเราพูดตามหลักการของศาสนาตามกรอบของศาสนาฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาแล้วก็มีท่าทีมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับเราไม่เหมือนคนที่เขาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยทั่วไปถามว่าเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขามีกฎหมายที่หรือมีการปกครองในลักษณะของการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขเนี่ยนะครับอันนี้เราแน่นอนแล้วครับเราเป็นพลเมืองประเทศนี้ที่เขามีอธิปไตยอยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะกบฏหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะกระทำในสิ่งที่เป็นปรปักษ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้เลยนะครับเราต้องอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้อย่างมีกติกาแล้วก็อย่างสร้างสรรค์แล้วก็อย่างเคารพในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ที่มีร่วมกันในพื้นแผ่นดินตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเรามีสิทธิพิเศษนะไม่ใช่หรือว่าคนอื่นมีสิทธิพิเศษกว่าเราเปล่านะครับรัฐธรรมนูญไทยให้ความคุ้มครองทุกคนที่เป็นพลเมืองของประเทศนี้ชาตินี้เมืองนี้โดยเฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยเชื้อชาติอาจจะไม่ไทยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นสัญชาติไทยแล้วอิสลามบ้านเมืองกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองให้อิสระเสรีนะครับกฎหมายนะครับให้เราเนี่ยครับมีสิทธิ์ในการที่จะปฏิบัติตามความเชื่อความศรัทธาของเราตราบใดที่ความเชื่อและความศรัทธานั้นไม่เป็นผลกระทบหรือเป็นความเดือดร้อนกับบุคคลอื่นหรือบ้านเมืองอยู่ได้ไหมอยู่ได้จะทำอะไรก็ทำได้เราจะนอนจะเดินจะทำประกอบอาชีพอะไรจะเป็นแบบไหนก็ได้ตามอัธยาศัยแต่จะต้องไม่เป็นปรปักษ์หรือเป็นอันตรายกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยของเขานี่อันนี้เราก็มีข้อจำกัดของเราเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลื้มกับการปกครองระบบประชาธิปไตยนะครับเพราะเราเป็นมุสลิมเนี่ยเรามีระบบการปกครองของเราที่เราเชื่อว่าสมบูรณ์ที่สุดอยู่แล้วนั่นก็คือการปกครองระบอบอิสลามเรามีชะรีอะห์อิสลามียะห์เรามีนิซอมเรามีระบอบของเราใช่ไหมครับฉะนั้นในเมื่อเราเป็นมุสลิมเรามีระบอบของมุสลิมเราก็ต้องพยายามที่จะนำเอาหลักการศาสนาที่อยู่ในระบอบของอิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราในทุกแง่มุมในทุกระบอบนะอันนี้สำคัญมากเลยแต่อันไหนทำไม่ได้ศาสนาก็อนุโลมตามแต่กรณีนะเช่นเรื่องกฎหมายในเรื่องของการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเรื่องของกฎหมายเรื่องละหุโทษต่างๆเนี่ยอันนี้เราไม่สามารถทำได้ในประเทศนี้เมืองนี้ใช่ไหมครับเรื่องกฎหมายมรดกบางทีเราไม่สามารถทำได้เลยถามว่าเราอยากจะแบ่งไหมตามหลักการของศาสนาอิสลามอยากจะแบ่งจะตายไปเพราะการแบ่งมรดกตามหลักการศาสนาเป็นอิบาดะห์นะครับเป็นอิบาดะห์แล้วถ้าใครมีอคติหรือคิดต่อต้านกับการแบ่งมรดกแบบหลักการศาสนาเนี่ยอันตรายที่สุดเลยนะครับมันลำยักกุมบิมาอันซาลลอฮฺฟะอุไลกะฮุมุลกาฟิรุนหลักการศาสนาบอกใครที่ไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาถึงขั้นเอ่ยปากปฏิเสธหรือต่อต้านอคติแบบนี้แน่นอนครับน่ากลัวมากที่สุดเลยจะเสียชีวิตเป็นสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราอยากจะแบ่งตามหลักการศาสนาแหละแต่เขาไม่เอากับเราด้วยเขาใช้กฎหมายบ้านเมืองเขาใช้ทนายเขาใช้อะไรก็แล้วแต่ในที่สุดเราก็ต้องเราอะไรน้ำน้อยแพ้อะไรแพ้ไฟนะครับอันนี้เรารู้ว่าเรามีจุดยืนของเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจของเราแต่เราไม่สามารถทำได้นะบางทีเราจะคุมฮิญาบเราจะอะไรมาติดนู่นติดนี่มาก่อนมีปัญหาใช่ไหมครับไม่สามารถคุมฮิญาบได้อันนั้นศาสนาก็อนุโลมยืดหยุ่นให้ตามแต่กรณีแต่ในเมื่อวันหนึ่งเราสามารถที่จะนะครับสามารถที่จะพูดคุยเสนอหรือจะยกร่างกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายเราทำโดยวิสาสะพละการได้ไหมมันไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตาม
กระบวนการขั้นตอนของเขาอ้าวทำยังไงจะเสนอกฎหมายก็ต้องผ่านระบอบรัฐสภาใช่ไหมครับผ่านระบอบรัฐสภาแล้วรัฐสภาเนี่ยไม่ใช่คนทั่วไปจะเข้าไปนั่งแล้วไปยกมือเสนออะไรได้ยตินู้นยตินี้มันต้องผ่านกระบวนการในการสรรหาบุคคลซึ่งที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเสนอมาตรากฎหมายนั้นแก้ตรงนี้เพิ่มตรงนั้นตัดตรงนี้อันนี้ต้องอาศัยอะไรอาศัยเขาเรียกสภาผู้แทนราษฎรเพราะระบอบประชาธิปไตยเขาถือว่าประชาชนบุคคลทั่วไปมีความสำคัญนะครับสำคัญเขาก็เลยต้องอาศัยอะไรตัวแทนของประชาชนตอนนี้ถ้าเราเป็นมุสลิมแล้วเราไม่เสนอใครเข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้เลยแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เสนอใช่ไหมครับเรานี่โชคดีมากแล้วนะครับว่าเมื่อก่อนนี้หลักการศาสนาบางอย่างไม่มีปฏิบัติไม่มีใช้ในประเทศไทยเลยแต่นะครับด้วยการผลักดันของนักการเมืองมุสลิมนะครับจำนวนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะนำมาข้อกฎหมายหรือหลักการศาสนาหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนำมาใช้ได้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้4จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้พรบที่ให้ความคุ้มครองเรื่องการคุมฮิญาบข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างของรัฐนะสามารถคุมฮิญาบได้นะครับตามอะไรตามอัธยาศัยนะครับไม่มีใครสามารถห้ามได้แล้วนะครับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อก่อนจะถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนจะทำพาสปอร์ตหนังสือเดินทางคุมฮิญาบไม่ได้ต้องไปถ่ายรูปแบบหัวรุ่นๆแต่ตอนนี้มันมีคนที่ออกนโยบายเรื่องพวกนี้เรื่องคุมฮิญาบของนักเรียนเราก็อาศัยเรื่องของอะไรครับเรื่องของเนี่ยระบบรัฐสภาคนที่เข้าไปเสนอข้อกฎหมายต่างๆอะไรเรื่องพรบบริหารฝ่ายกิจการศาสนาอิสลามเรื่องฮาลาลเนี่ยเรื่องพวกนี้เราอาศัยกระบวนการทั้งนี้ทั้งหมดเลยนั้นถ้าเราบอกว่าระบอบประชาธิปไตยมุสลิมยุ่งไม่ได้เราจะเป็นฝ่ายเสียหายมากกว่าฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับพี่น้องต้องยึดกรอบของหลักการเอาไว้ว่าเรามีหลักการศาสนาอิสลามของเราอยู่แล้วแต่หลักการศาสนาอิสลามของเราเปิดโอกาสให้เราได้นะครับได้ใช้ช่องทางบางช่องทางที่ไม่ผิดกับหลักการศาสนาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ไม่ขัดกับหลักการของศาสนาก็ผ่านอะไรผ่านระบอบประชาธิปไตยตรงนี้ฉะนั้นพี่น้องอย่ามองว่าระบอบประชาธิปไตยนะครับมันผิดทั้งหมดเลยมันไม่ผิดทั้งหมดหรอกนะครับมันมีของที่ถูกและก็ของที่เป็นประโยชน์กับพวกเราฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้การที่เราจะเลือกคนที่จะไปเป็นตัวแทนของเราเนี่ยนะครับในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วนบีเสียชีวิตไปแล้วท่านกอลีฟะอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุขึ้นดำรงตำแหน่งก็ที่การได้มาของตำแหน่งของท่านกอลีฟะอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ผ่านจากการเลือกสรรของใครอ่ะของใครครับของบรรดามุฮาจิรีนบรรดาชาวอันซอรที่เป็นซอฮาบะนะครับที่มีบทบาทแล้วก็ได้ใกล้ชิดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะนั้นคนนี้อันซอรเสนอคนนี้มุฮาจิรินเสนอคนนี้แล้วก็อภิปรายกันคนไหนดีคนไหนไม่ดีมีตัวบทหลักการศาสนาแนะนำชี้นำอย่างไรในเรื่องนี้ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปได้ข้อยุติทุกคนก็ยกมือให้ความไว้วางใจท่านคอลีฟะอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุให้เป็นผู้นำสูงสุดโดยกรอบของหลักการศาสนาเพราะมีตัวบทแนะนำชี้นำให้ท่านคอลีฟะอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านเป็นบุคคลซึ่งที่ได้กล้าชิดได้ถวายงานกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นพระสหายคนสนิทด้วยอย่างนั้นนี่เราเอาเหตุผลทางศาสนามาเพื่อเป็นข้อยุติและในที่สุดก็ได้ข้อยุติมาว่าท่านคอลีฟะอบูบักคือบุคคลซึ่งที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำสูงสุดนะครับต่อจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จบใช่มั้ยครับนี่วิธีนึงพอปลายสมัยของท่านคอลีฟะอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูบักเห็นว่าขืนถ้าปล่อยให้ไปเลือกกันเองเนี่ยเดี๋ยวก็เหมือนกับตอนที่อะไรตอนที่จะเลือกอบูบักคนนั้นกลุ่มนั้นเสนอคนนี้คนนี้กลุ่มนั้นเสนอคนนั้นเกรงว่ามันจะเรียกว่าระส่ำระสายอีกในที่สุดท่านคอลีฟะอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านก็มีดำรินะครับใช้วิธีการแต่งตั้งเลยมีคำสั่งแต่งตั้งจากท่านคอลีฟะผู้นำสูงสุดแต่งตั้งให้ท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อหลังจากที่
สิ้นสมัยของท่านคอลีฟะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนี้ก็เป็นการได้มาของตำแหน่งผู้นำหรือตัวแทนประชาชนผ่านอะไรผ่านกระบวนการแต่งตั้งจากผู้นำสูงสุดอันนี้ได้ไหมอันนี้ก็เป็นสุนนะของคอลีฟะที่ถือปฏิบัติอ้าวพอท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับก็ได้ตลอดราชสมัยเนี่ยนะมาถึงอุมัรทำไงดีโดยเฉพาะตอนที่คอลีฟะอุมัรเริ่มอะไรครับเริ่มประชวรแล้วนะเพราะโดนรอบทำร้ายรอบทำร้ายนะครับในระหว่างที่ท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำนะครับนำละหมาดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยท่านก็มีหนังสือแต่งตั้งให้ซอฮาบะอาวุโสจำนวน6ท่านนะซอฮาบะอาวุโสจำนวน6ท่านทำหน้าที่ปรึกษาหารือเสนอว่าจะมีแคนดิเดตนั่นแหละก็คือใครบ้างที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์มาทำหน้าที่เป็นผู้นำสูงสุดให้เสนอแต่ท่านวงเล็บไว้นิดนึงบอกว่า6คนตรงเนี้ยสมมุตินะมีฝั่งละเสนอ2คนแล้วเป็นมีผู้สนับสนุนฝั่งละ3เสียงมีผู้สนับสนุนฝั่งละ3เสียงท่านก็เสนอนะครับและแต่งตั้งให้บุตรชายของท่านก็คือท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรให้ทำหน้าที่โดยความยุติธรรมโดยความเป็นกลางพิจารณาคัดกรองอีกทีนึงว่าจะสนับสนุนบุคคลไหนให้ทำหน้าที่ต่อเพื่อความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็เป็นวิธีการคัดสรรผู้นำที่จะอะไรที่จะมาเป็นตัวแทนของพวกเราเนี่ยโดยการกระบวนการแต่งตั้งผู้แทนมาก่อนนะแต่งตั้งผู้แทนฝั่งนี้มีใครแต่ใครบ้างแล้วก็เสนอชื่อขึ้นมาในที่สุดทุกคนก็พิจารณากันแล้วอภิปรายกันแล้วในที่สุดเสนอใครครับได้คอลีฟะอุสมานมาอันนี้ก็เป็นกระบวนการในเรื่องของการปรึกษาหารือล้วนๆเลยนะครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นแบบว่าระบอบประชาธิปไตยของเราแล้วก็นึกจะเอาใครก็ได้แต่ว่ามันต้องมีอะไรมีกระบวนการมีวิสัยทัศน์มีการคัดกรองที่เป็นไปตามมาตรฐานทางศาสนาของเราเพราะหลักการศาสนาของเราใช้ยังไงครับสั่งไว้ว่าอัมรุฮุมชูรอไบนะฮุมอัมรุฮุมชูรอไบนะฮุมแปลว่าและเรื่องราวกิจกรรมต่างๆของพวกเขาให้เป็นไปตามคำปรึกษาหารือในระหว่างพวกเขาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการปรึกษาภายในเป็นการปรึกษาภายในเช่นเนี่ยเรามีมัสยิดของเรามัสยิดริยาดิสุนันตำแหน่งกรรมการวัดว่างลงท่านหนึ่งนะสมมติว่ามีกรรมการคนหนึ่งหรือใครก็แล้วแต่เกิดเสียชีวิตหรือเกิดลาออกว่างกี่ตำแหน่งว่างแค่หนึ่งตำแหน่งเราต้องไปปรึกษาสุราอื่นไหมไม่ต้องอันนี้อะไรเนี่ยชูรอใบนะฮุมปรึกษาหารือในระหว่างพวกเรากันเองอันนี้ก็สำเร็จได้ส่วนเราจะใช้วิธีแบบไหนจะแต่งตั้งเลยทุกคนบอกสมมติอิหม่ามตำแหน่งกรรมการขาดหนึ่งตำแหน่งกรรมการมัสยิดและปวงชนอิหม่ามเสนอมาเลยคนหนึ่งพวกเราฟังอิหม่ามคนเดียวอิหม่ามก็ใช้อำนาจแต่งตั้งก็จบไปเลยได้ไหมครับได้เหมือนกับที่ท่านคอลีฟะอบูบักแต่งตั้งอุมัรก็จบใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าในปวงสมรุษหรือคณะกรรมการเกิดมี2ฝ่ายที่สนับสนุนไม่เหมือนกันอีกฝ่ายนึงผมเสนอบังอัดนานครับอีกฝ่ายนึงผมเสนอคุสมานครับถามว่าคน2คนนี้ช่วยงานแบ่งเบาภาระของมัสยิดทั้งคู่เลยมั้ยทั้งคู่รักพี่เสียดายอะไรเสียดายน้องอาจจะเอาบังอัดนานแล้วคุสมานไปไว้ตรงไหนอันนี้วะอัมรุฮุมชูรอไบนะฮุมปรึกษาหารือกันในหมู่พวกเราก็อาจจะใช้วิธีของท่านคอลีฟะอุมัรที่ให้มีตัวแทนขึ้นมาคัดกรองบุคคลเหล่านี้เพื่อให้ได้เหลือคนคนหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ได้อันนี้เป็นวิธีที่อยู่ในกรอบหลักการศาสนาของเราทั้งหมดเลยหรือบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันปรึกษาหารือแค่คนภายในไม่ได้ละเช่นสมมติตำแหน่งอะไรเราจะส่งตัวแทนในมัสยิดจากมัสยิดของเราเนี่ยเพื่อไปรับสมัครเป็นตัวแทนระดับจังหวัดในมติในมัสยิดในระดับมัสยิดมีอย่างมีแล้วแต่เราต้องฟังเสียงจากใครด้วยมัสยิดข้างเคียงพื้นที่ข้างเคียงเขาจะให้การสนับสนุนคนของเราไปเป็นผู้นำเขาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องปรึกษาบุคคลภายนอกอัลกุรอานก็เลยบอกวะชาวิรฮุมฟิลอัมรีและท่านต้องไปศึกษาไปปรึกษาฮุมคนนอกด้วยฉะนั้นอิสลามจริงเนี่ยนี่เสรีจริงๆเนี่ยให้โอกาสปรึกษาหารือภายในและให้โอกาสแนะนำไปปรึกษาหารือกับบุคคลภายนอกอิสลามปิดกั้นไหมครับอิสลามไม่ได้ปิดกั้นฉะนั้นเราจะบอกว่าอิสลามเป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่าประชาธิปไตยอีก
แต่อิสลามมีกรอบในเรื่องของหลักการศาสนาเชิญนะครับพี่น้องครับขออนุญาตรายงานยอดรายรับทั้งหมดนะครับยอดรายรับทั้งหมดนะครับ 5,920 บาทครับพี่น้องครับครับตอนนี้อีก80บาทเองจะได้นะ 5,920 บาทโดยไม่สวยลองพิจารณาดูนะครับใครจะทำให้สวยก็เชิญนะใครจะทำให้สวยถ้าสวยมันต้องเลขศูนย์สักสี่ตัวงี้สามตัวยังไม่สวยนะหลักศูนย์สี่เลขศูนย์สี่ตัวเลยวันนี้เจ๊เจ๊มากันหลายคนเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยนะทัพยาทั้งหลายนะครับแค่นี้ก็ถือเป็นความกรุณาเป็นความเมตตาแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้รับบริจาคเพียงแค่เสานี้เสาเดียวนี่นะคุณเดี๋ยวเรามีโอกาสอื่นๆนะครับตามสะดวกนะเพราะว่าใครก็รู้นะว่าธรรมาริยาดิสุนันเนี่ยต้องได้ไปทุกเที่ยวนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นนะครับเป็นไฮไลท์ของริยาดิสุนันเลยนะนะครับไป100นะนะครับตอนนี้คนที่เราจะเลือกนะอันนี้เรื่องกระบวนการเลือกเนี่ยมันก็มีสามารถที่จะปรับให้มันเข้ากับวิธีการในหลักการศาสนาอิสลามของเรานะหรืออย่างน้อยๆก็ต้องให้ใกล้เคียงกันและก็ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบถ้ามีการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับหรือมีการทุจริตอะไรก็แล้วแต่นะเป็นประโยชน์กับฝ่ายหนึ่งเป็นโทษกับอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยและอิสลามก็ยอมรับไม่ได้ด้วยนะครับเพราะถือว่าไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความเป็นธรรมอิสลามคำนึงถึงเรื่องความยุติธรรมตอนนี้เรามาลองมาดูนะครับคนที่เราจะเลือกเขาให้เป็นตัวแทนของเราเนี่ยเราจะเลือกคนแบบไหนเราจะเลือกคนที่เป็นญาติเราใช่ปะฮะเนี่ยเบอร์เนี่ยเป็นญาติเราลูกคนนั้นลูกคนนี้ฮะหรือเราจะเลือกเพราะโอ้โหคนเนี้ยจมูกมันโด่งได้ไหมฮะเลือกเพราะความหล่อของเขาได้ไหมครับโอ้โหคนเนี้ยถ้ามันไม่ได้มันก็มาเล่นหนังได้เป็นพระเอกได้ไหมครับหรือถ้าเป็นผู้ชายก็เลือกเพราะความหมวยความสวยของเขาผู้ลงสมัครบางคนสวยจริงนะครับแล้วก็บางคนก็หล่อมากด้วยสวยมากหล่อมากซึ่งเป็นนโยบายของพรรคการเมืองนะครับที่เขาจะต้องเสนอคนที่สามารถที่จะเป็นแม่เหล็กดึงความสนใจของอะไรของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนนะว่าให้สนใจในด้านหนึ่งด้านในเพื่อให้ได้คะแนนเสียงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้นะครับมันมีเรื่องของระบบปาร์ตี้ลิสต์นะครับซึ่งทำอย่างไรก็ได้บางทีนโยบายจะเป็นไงก็แล้วแต่ต้องให้มีคะแนนเลือกและเลือกสนับสนุนพรรคเข้ามาคะแนนเยอะเท่าไหร่รายชื่อในปาร์ตี้ลิสต์ก็จะมีโอกาสได้เป็นส.ส.นะครับเป็นผู้แทนเยอะขึ้นไปด้วยบางทีเราไม่รู้จักเลยรายชื่อในปาร์ตี้ลิสต์นะมีใครบ้างเราเห็นแค่รูปแค่ใดเห็นรูปเพียงแค่โปสเตอร์ที่เขามาติดใช้ถนนละเบอร์นี้คนนี้เบอร์นี้คนนี้แต่รายชื่ออีกเป็นร้อยชื่อในแต่ละพรรคที่เสนอในปาร์ตี้ลิสต์เราเคยรู้ไหมครับไม่เคยรู้เลยบางทีเราไปเลือกไอ้คนหล่อไอ้คนสวยนี่แหละแต่คะแนนไปลงกับใครอ่ะคะแนนไปได้กับปาร์ตี้ลิสต์ไปได้กับเสือสิงกระทิงแรดทั้งหมดเลยพี่น้องอย่าลืมนะครับหลังจากที่เขามีอะไรแหละการยึดอำนาจไปครั้งที่แล้วแล้วก็มีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองอะไรต่ออะไรมาหรือมีประกาศคำสั่งเรื่องอะไรยุติการเคลื่อนไหวทางการเมืองพอเขามาปลดล็อกแล้วเนี่ยนะครับคนที่เป็นเสือสิงกระทิงแรดทั้งหลายที่มันมีประวัติในทางที่ไม่ดีเขาไม่ได้มาสมัครเป็นอะไรเป็นอะไรลงพื้นที่นะประจำพื้นที่แบบนี้เปล่าแต่เขาไปสมัครในนามปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมดเลยส่วนใหญ่งั้นเวลาเราไปเลือกได้ใครไปได้เลือกได้คนเดิมที่สร้างปัญหาไว้ทั้งหมดนั่นแหละฉะนั้นเราต้องดูเรื่องหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเวลาเราเลือกใครเลือกคนที่จะไปเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงเราไม่ได้เลือกเพราะเขาแจกของพี่น้องสังเกตไหมนโยบายตอนนี้นะของหลายๆพรรคอ่ะนะจะแจกไอ้นั่นจะทำไอ้นี่เป็นนโยบายประชานิยมทั้งหมดเลยดีไหมครับพอเราเลือกเขาได้เข้ามาแล้วเขามาแจกแล้วนะใครก็อยากได้ใช่ไหมครับบ้านหลังแรกรถหลังคันแรกอะไรต่ออะไรที่ผ่านมาและรวมถึงนโยบายเนี่ยและอีกหลายพรรคที่เขาเสนอเขาจะแจกเขาจะทำให้เรานะพี่น้องอย่าลืมนะเนี่ย
นโยบายที่อะไรประชารัฐเนี่ยที่เขาแจกกันอยู่ทุกวันเนี่ยได้รายเดือนได้บัตรนั่นได้บัตรนี่เขาเอาสตังค์ที่ไหนมาแจกฮะเขาเอาสตังค์ที่ไหนมาแจกเอาสตังค์พรรคเขาเหรอไปเอาสตังค์ที่ไหนมาไปเอาสตังค์ต่างประเทศกู้เงินต่างประเทศมาอะไรมาเข้าคลังเอาไว้เสร็จแล้วก็เอามาแจกพอแจกเสร็จแล้วนี่อยู่ที่ใครนี่รายหัวแบกกันไปอยากได้อยากได้ชอบนโยบายรับของรับของรับแจกรับแจกในที่สุดภาระนี่จะอยู่กับประชาชนทั้งหมดเลยนักการเมืองได้อะไรไปได้แจกได้หน้าได้ตำแหน่งได้ผลประโยชน์เขาเอาสตังค์เข้ามาแจกแล้วไหมเปล่าใช่ไหมครับเขาให้ครอบครัวแล้วเท่านั้นประชานิยมนะเขาให้ไอ้นั่นให้ไอ้นั่นได้บัตรไอ้นั่นมาได้บัตรอันนี้มาเนี่ยเราเอามาใช้นะใช้จริงแต่เวลาพอปีงบประมาณทีเขาตั้งจากงบประมาณส่วนกลางนะเอาไปทำโครงการนั่นโครงการนี้พอเวลาเงินหมดทำไงเพิ่มภาษีประชาชนพอเพิ่มไม่ได้เก็บภาษีไม่ได้ครบตามเป้าทำยังไงกู้ IMF กู้โน่นกู้นี่สร้างหนี้ต่อทุกวันเนี่ยไอ้ PM 2.5 น่ะโทษใครตัว PM ฮะโทษใครฮะโทษประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับอยากได้รถไฟฟ้าไงใช่ไหมล่ะก็ให้เขามาสร้างรถไฟฟ้ากี่สายแล้วตอนนี้ฮะสร้างทั่วกับทั้งกรุงเทพมหานครเลยน่ะใช่ไหมครับในที่สุดมันก็เกิดเป็นฝุ่นเป็นละอองเป็นมลภาวะทางอากาศทางเสียงทางอะไรไปหมดเลยนี่ลองหยุดสร้างเนี่ยฮะมีมลภาวะไหมไม่มีแต่หยุดโรงเรียนใช้วิธีหยุดโรงเรียนผู้บริหารเราเป็นไงหยุดโรงเรียนฝุ่นหมดไหมครับไม่หมดฝุ่นมันก็ยังเกิดอยู่ยังมีอยู่แต่ให้นักเรียนหยุดโรงเรียนเนี่ยมันเป็นวิธีแก้ปัญหาของผู้บริหารนะครับที่มันไม่เป็นทิศเป็นทางอะไรแต่ที่สำคัญก็คืออัลกุรอานแนะนำนะให้เราตัดสินใจเลือกคนที่เราคิดเราเชื่อว่าเขาสามารถที่จะไปเป็นตัวแทนของเราที่ดีได้เลือกคนที่ฮาฟีรุนเลือกคนที่อาลีมคนที่มีหน้าที่มีความรับผิดชอบมีอามานะเก็บเงินเก็บทองได้นะครับไม่ใช่ใช้จ่ายพุ่มเฟือยแจกอย่างเดียวนะประชานิยมประชารัฐอะไรอย่างที่เขาทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยทุกพักเลยประชารัฐเดี๋ยวจะทำไอ้นั่นทำอันนี้ยันตอนนี้ปลูกกัญชาเสรีมีแล้วมีไหมตามป้ายในบินน้องลองไปดูสิตอนนี้จะปลูกกัญชาเสรีใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อแล้วปลูกเองที่บ้านนะนโยบายอะไรบางอย่างเราก็ต้องดูว่ามันมีผลกระทบกับหลักการศาสนาของเราหรือเปล่านะครับอ้าวเขาสมมติว่ามีนโยบายบางอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติพรรคการเมืองนึงเขาจะเปิดเสรีอะไรล่ะอะไรล่ะสมมติบอนคาสิโนเสรีหรืออะไรล่ะเสรีอะไรอย่างมันมีมาเรียกร้องมา2-3 สมัยแล้วอะไรล่ะบริการทางเพศน่ะหญิงโสเภณีให้ลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายสมมติพรรคนี้เขาบอกว่าเขาจะผลักดันให้โสเภณีถูกต้องตามกฎหมายถ้าเราไปเลือกพรรคนี้ทำไงครับเป็นอะไรด้วยเท่ากับเราสนับสนุนนโยบายให้เสรีในการค้าประเวณีแล้วพรรคนี้ให้อะไรให้ใช้ยาเสพติดที่หลักการศาสนาเราห้ามอย่างเงี้ยหลักการศาสนาห้ามแต่มันมีนโยบายที่ให้เสรีในการเข้าถึงยาเสพติดได้ถ้าเราไปสนับสนุนก็ถือว่าเราสมรู้ร่วมคิดไหมสมรู้ร่วมคิดฉะนั้นหลายพรรคที่เสนอนโยบายอะไรบางอย่างที่เราเห็นแล้วว่ามันขัดกับหลักการของศาสนาเราอย่าไปเลือกเป็นพรรคแม้กระทั่งคนดีบางครั้งที่เราเห็นว่าดีที่สุดแล้วเราไว้ใจที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่าไอ้ดีของเราอ่ะดีของเรานะแต่พอไปถึงวันหนึ่งเขาไปนั่งในสภามติของพรรคบอกต้องยกมือให้นะเขาฝืนมติพรรคได้ไหมฝืนไม่ได้เพราะถ้าฝืนมติของพรรคเดี๋ยวโดนไล่ออกจากพรรคแล้วทำยังไงอ่ะฮะงั้นพี่น้องต้องเลือกคนที่พี่น้องคิดว่าดีที่สุดแล้วปลอดภัยพ้นความรับผิดชอบของน้องพี่น้องให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าพี่น้องเห็นว่าโอ้โห
ภาระอะไรมาใดสักคนหนึ่งเขามีช่องสำหรับไม่ประสงค์ลงคะแนนมีใช่ไหมครับเราไม่ลงให้ใครเลยแต่เราต้องออกไปใช้สิทธินะเพราะระบอบประชาธิปไตยนะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการเลือกตั้งการลงคะแนนงั้นเราต้องออกไปลงคะแนนส่วนเราจะกล้าให้หรือไม่กล้าให้นั้นอีกเรื่องหนึ่งของเราเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราจะถูกตัดสิทธิ์ทางอะไรทางการเมืองหรือประโยชน์สิทธิทางการเมืองในหลายๆเรื่องนะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำก่อนละกันเพราะว่าไอเราจะเลือกคนที่ถูกใจอย่างเดียวนะคงไม่ได้เพราะเราจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องเพราะมันเป็นภาระที่ผูกพันกับตัวเราอัลลอฮ์ถามนะครับเอ็งเลือกเขาเข้าไปทำไมเนี่ยเขาไปผลักดันให้เหล้าสุราถูกต้องตามกฎหมายไอ้มันถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วตอนนี้เขาจะเอาเหล้าเข้าอะไรตลาดหลักทรัพย์นะทำหุ้นทำอะไรให้มันโอ้โหไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาของเรานะศาสนาพุทธเขาก็ผลักดันนะครับพยายามขัดขวางไม่ให้กฎหมายข้อนี้ออกมาได้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วต่อไปนี้มันจะกลายเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองทั้งหมดเลยเรื่องอบายมุขนะครับคนที่เป็นในทุนนะครับที่สนับสนุนพรรคก็จะเปิดบ่อนได้อย่างเสรีใช่ไหมครับจะทำอะไรล่ะทำสถานประกอบการบริการครับค้าบริการทางเพศก็ทำได้อย่างเสรีฉะนั้นพวกในทุนเขาจึงพยายามที่จะเกาะกลุ่มอยู่กับพวกนักการเมืองฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนพวกเรานะครับบอกว่าคนสองกลุ่มต่อไปนี้สองประเภทต่อไปนี้ให้เราจับตาดูให้ดีเลยรอซูลบอกว่าซิมฟานิมินันนัสนะครับจะมีกลุ่มบุคคลอยู่2กลุ่มนะครับอิซาฟัสดาฟัสดันนัสวะอิซาซอลูฮาซอลูฮันนัสคน2กลุ่มนี้ถ้าเขาเป็นคนดีนะก็จะพลอยให้ประชาชนชาวบ้านชาวช่องพลอยได้ดีไปด้วยแต่ถ้าคน2กลุ่มนี้ไม่ดีก็จะพลอยให้ประชาชนเสียหายเดือดร้อนไปด้วยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เฉลยให้ฟังว่าคน2กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่1อัลอุลามะนักการศาสนาวัลอุมาเราะห์แล้วก็นักการเมือง2คนฉะนั้นทุกวันเนี่ยปัญหาที่มันระส่ำระสายในทุกวงการวงการศาสนาที่ระส่ำระสายเป็นเรื่องเป็นประเด็นกันทุกวันนี้เพราะใครอ่ะชาวบ้านชาวช่องล่ะไม่ใช่เพราะนักการศาสนาไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาศาสนาอื่นพี่น้องเห็นไหมครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในภาพกว้างๆนี่นักการศาสนาบางทีเป็นระดับผู้นำระดับนู้นระดับนี้แต่ว่าละเมิดหลักการศาสนาเสียเองก็เลยทำให้เสียสถาบันศาสนาเหมือนกับที่เราฟังข่าวกันอยู่ทุกวันนะแต่อัลฮัมดุลิลละห์นะศาสนาของเรานี่วงการศาสนาไม่ได้เสื่อมถึงขนาดนั้นแต่เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่านักการศาสนาบางทีเป็นนักบวชนะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นเจ้าของสำนักนู้นสำนักนี้แต่ปรากฏว่าทำความเสื่อมเสียแก่ศาสนาของพวกเขากันเองฉะนั้นไปโทษคนอื่นได้ไหมไปโทษคนอื่นไม่ได้อ้าวแล้วนักการเมืองอ่ะถ้านักการเมืองดีบ้านเมืองก็จะสงบสุขแต่ไอ้ที่ยิงกันไอ้ที่เผากันอะไรต่ออะไรประท้วงกันทุกวันนี้เป็นเพราะมาอะไรเพราะมีนักการเมืองที่ทำไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองของกลุ่มของพ้องและก็อ้างประชาธิปไตยบังหน้าเหมือนกับนักการศาสนาอ้างอะไรอ้างศาสนาบังหน้าแต่ผลประโยชน์ล่ะรับบริจาคสร้างนู่นสร้างนี่เข้ากระเป๋าตัวเองทั้งหมดเลยบางทีคำสอนของศาสนานะห้ามตัวเองมีสตังค์ห้ามตัวเองถือสตังค์เดินไปเจอสตังค์ร่วงเขายังห้ามเก็บเลยในคำสอนของศาสนาถือว่าเสียศีลเลยแต่นี่เปิดบัญชีเลยแล้วโอนเข้ามาไม่ต้องก้มเก็บแล้วเสียไหมเสียนะครับจนกระทั่งบางทีเราเห็นนักอะไรนักบวชนักอะไรใช่ไหมครับโอ้โหทรัพย์สินมหาศาลนะของตัวเองเยอะแล้วไปเปิดบัญชีของอะไรอดีตภรรยาอดีตลูกอะไรต่างๆนั่นนะกลายเป็นธุรกิจนะกลายเป็นธุรกิจไปหมดเลยเราก็ไม่อยากให้นักการศาสนาและนักการเมืองที่เขาเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติไม่มีจรรยาบรรณนะครับเข้ามาชี้นำสังคมเพราะถ้าชี้นำไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยสร้างความเสียหายในภาพรวมให้เกิดขึ้นกับประชาชนและสังคมโดยรวมทั้งหมดเลยนะอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงก็ฝากกับพี่น้องนะให้พี่น้องตัดสินใจเลือกคนที่พี่น้องเห็นว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็พี่น้องไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะอะไรเพราะเราเลือกคนดีคนที่จะเข้าไปทำประโยชน์แต่ถ้าเลือกคนไม่ดีเข้าไปล่ะแล้วเขาไปทำไม่ดีเขาไปเสนอข้อกฎหมายหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีพี่น้องก็ต้องร่วมรับผิดชอบไปด้วยหรือถ้าจะให้พ้นความรับผิดชอบของพี่น้องไปเลยพี่น้องก็อาจจะไม่ต้อง
สนอชื่อหรือกาเบอร์หนึ่งเบอร์ใดเป็นลงในใบลงคะแนนก็มันมีช่องสำหรับคนที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนอันนี้บนพื้นฐานความรับผิดชอบและการตัดสินใจของทุกคนแต่ทุกคนต้องไปอะไรไปใช้สิทธิ์นะเพื่อให้เราเป็นอะไรได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายซึ่งมันไม่ได้ผิดหลักการศาสนาแต่ให้คำนึงถึงสิ่งที่จะเป็นผลกระทบกับหลักการของศาสนาของเราให้ได้น้อยที่สุดทำอะไรแล้วอย่าให้มันมาแปดเปื้อนกับหลักการศาสนาของพวกเราเลือกคนก็ต้องเลือกคนที่ไม่สร้างความเสียหายหรือประวัติที่ไม่ดีหรือความด่างพ้อให้เกิดขึ้นกับศาสนาของเราบางทีเราเห็นเป็นมุสลิมแหละแต่มุสลิมอย่างนั้นเลือกเข้าไปก็ไม่ต่างอะไรกับคนกาเฟรก็เราก็อย่าไปเลือกเพราะมันจะไปทำอะไรความเสียหายเพราะบางทีนี่เคยเลือกไปแล้วเป็นตัวแทนประชาชนเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นปรากฏพอถึงวันสงกรานต์ไปนั่งอะไรไปนั่งเอามือทำอย่างนี้กับเขาแล้วก็ให้เด็กเดินอะไรรดน้ำที่มือมุสลิมแล้วนะครับแบบนี้มีไหมมีนักการเมืองบางคนมุสลิมระดับประเทศนะครับไปงานไหนก็แล้วแต่ก็ต้องถืออะไรถือไวน์ถือเบียร์กินถามแบบไม่กินไม่ได้หรอกต้องเข้าสังคมมุสลิมแบบนี้เราก็อย่าไปเลือกอย่าไปสนับสนุนนะผมให้ข้อมูลกว้างๆให้พี่น้องไปตัดสินใจบนความรับผิดชอบของพี่น้องกันเองก็แล้วกันนะครับมีคำถามไหมครับอีกนิดนึงจ้าครับครับเชิญนะพอดีหัวข้อที่ตั้งไว้เนี่ยถูกต้องกับถูกใจเนี่ยพอดีเมื่อเช้านี้ก็หลังจากละหมาดซุบฮีแล้วเราก็คุยกับเพื่อนก็คุยฟังว่าผมเนี่ยชอบกินบุญชอบทำอิซิโกโบผมรู้นะว่าการทำอิซิโกโบนะเป็นบิดอะห์แต่ว่าเขาบอกว่าบิดอะห์นั้นมันมีหลายอย่างบิดอะห์ฮัสนะห์ก็มีไม่ใช่บิดอะห์ดอลาละอย่างเดียวแล้วเสร็จแล้วเขาก็ยกตัวอย่างว่าการทำบิดอะห์เนี่ยมันก็เหมือนทำความชั่วอย่างหนึ่งแต่เราเนี่ยละหมาดถือบวชสการแล้วก็ทำสุนัตรวาติบถือบวชสุนัตวันธรรมดานบีบอกว่าใครเนี่ยทำความดีเนี่ยได้หนึ่งถ้าลงมือทำได้สิบแต่สิ่งที่ทำความดีทั้งหมดอ่ะเป็นสิบสิบสิบแล้วก็มีความชั่วอย่างแค่หนึ่งเดียวเนี่ยถามว่าเมื่อช่างตาช่างเนี่ยความชั่วต้องตกไปความดีมันต้องเหนือความชั่วอยู่แล้วอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์ได้ความกระจ่างเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ข้อ2อยากถามอาจารย์ว่าการทำบิดอะห์เนี่ยมันทำลายอิบาดะห์อื่นๆด้วยหรือไม่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วเราจะต้องคิดว่าเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วว่าสำหรับคนที่เขามีศรัทธาที่มั่นคงสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาจะไม่มองความผิดเล็กๆน้อยๆของเขาน่ะเหมือนกับเป็นแมลงวันแค่ตัวนึงที่ไม่ต้องใส่ใจอะไรมากก็ได้แต่เขาจะต้องมองความผิดแม้เพียงแค่กระทงเดียวของเขานะมองมันให้ว่ามันยิ่งใหญ่เหมือนกับภูเขาที่พร้อมจะหล่นลงมาทับเขาตายเมื่อไรเลยก็ได้หลักการศาสนาสอนให้เรามองแบบนั้นแต่การที่เรามองแบบนั้นนะมันมองหมายถึงเรามองในแง่ของมิติความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นมันเป็นการใช้ชีวิตแบบประมาทไปถ้าจะมองเฉพาะเรื่องผลบุญอย่างเดียวแล้วไม่มองเรื่องโทษเพราะเรื่องของโทษความผิดอะไรบางอย่างบางกระทงเนี่ยบางทีทำไปเพียงแค่กระทงเดียวแต่มันมีผลกระทบกระเทือนหรือล้มความดีของเราทั้งชีวิตเลยก็ได้นะครับฉะนั้นเรื่องบิดอะห์เนี่ยบิดอะห์เนี่ยมันเป็นความผิดที่อิบลิสชอบมากที่สุดเลยนะครับเพราะเป็นความผิดที่ทำไปแล้วถอนตัวไม่ได้เหมือนกับที่กำลังว่าเนี่ยเลยทั้งที่รู้อยู่ว่าความผิดนั่นแหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจะมองว่ามันเป็นความดีเรามองว่าเป็นความดีเพราะเราไปบอกทำไม่ได้เขาก็จะถามอะไรทำความดีทำไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้บิดอะห์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความผิดที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดนะครับมันเหมือนกับเราเนี่ยเป็นมุชริยะก็คือเหมือนกับเราคล้ายกับว่าเรากำหนดให้มีหลักการศาสนาที่ขึ้นมาเทียบเคียงกับหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ได้มันจะมีความผิดถึงขนาดนั้นเลยแต่ก็ยังไม่มีใครบอกว่าถึงขั้นจะเป็นมุชริกหรือเป็นมุรตัดอะไรเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่าบิดอะห์เนี่ยในผู้เชี่ยวการในยุคต้นเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่ม2ประเภทบิดอะห์มุฟัสซิกกับบิดอะห์มุกัฟฟิรบิดอะห์ที่ทำไปแล้วมันกลายเป็นความผิดเหมือนกับความผิดเบื้องต้นทั่วๆไปเหมือนกับคนกินเหล้าเมายาเป็นความผิดแบบนี้แต่มีบิดอะห์บางชนิดที่มุกัฟฟิรคือทำไปแล้วถึงขั้นทำให้ตกศาสนาเลยในขณะที่บาปอื่นไม่ทำให้ตกศาสนาแต่มีเนี่ยบาปที่เป็นบิดอะห์เนี่ยเช่นการที่เราไปตัชริยะ
ไปกำหนดหลักการศาสนาอื่นทั้งๆที่รู้ว่าในหลักการของศาสนาไม่มีอันนี้ถึงขั้นทำให้ตกมุรตัดเลยทั้งๆที่ความผิดเป็นความผิดบิดอะห์ยกตัวอย่างเช่นต่อไปนี้คนริยาดุสุนันจะต้องละหมาดตอน4โมงเช้า10นาฬิกาต้องละหมาดทุกคนคนละอีกคนละ1วักตูผู้กลมเป็นอะไรครับละหมาดวักตูที่6เป็นบิดอะห์แต่การกำหนดให้ต้องมีละหมาดนี่แสดงว่าเรากำลังล่วงเกินหลักการของศาสนาศาสนาบอกให้มีแค่5เรากำลังตีเสมอทำวักตูที่6อยู่เนี่ยอันเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนกับเราประดิษฐ์ศาสนาขึ้นมาอีกข้อหนึ่งอีกวักตูหนึ่งมันกลายเป็นความผิดที่ถึงขั้นทำให้ตกศาสนาได้เลยหรือต่อไปนี้ละหมาดเหลือแค่4ซูบฮ์ไม่เอาแล้วเลิกแนวคิดนี้ความคิดแบบนี้ทำให้ตกศาสนามั้ยทำให้ตกศาสนาแต่ในฟิกเขามองเป็นบิดอะห์เนี่ยบิดอะห์เนี่ยอันตรายฉะนั้นอิบลิสมันจึงถือว่าประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าไปสอนให้คนกินเหล้าเมายาทำซินาฆ่าคนของพวกนี้ใครเขาก็รู้ชาวบ้านชาวช่องที่ไม่เรียนศาสนายังรู้เลยว่ามันบาปแต่พอเป็นบิดอะห์ปุ๊บต่อให้เรียนมีพื้นฐานศาสนาแต่พอเข้าใจผิดหรือหลงเรื่องนี้เอายังไงก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องดีอยู่ยาวันยังค่ำฉะนั้นหลักการศาสนาจึงเตือนเรื่องพวกนี้มากมันอะดะซะอามัลลัยซะอะลัยฮิอัมรุนาฟะฮุวะรัดดุนนะครับใครที่อะไรก็ได้กระทำการใดที่ไม่เป็นไปตามที่ศาสนาสั่งเอาไว้ใช้เอาไว้ทั้งใช้ทั้งห้ามล่ะครับถ้ามันผิดไปจากหลักการศาสนาให้ถือว่างานนั้นเป็นโมฆะกรรมด้วยโมฆะกรรมไปเลยแล้วพอทำไปแล้วก็ไม่ได้อะไรตอบแทนทำไปแล้วก็ทำฟรีทำฟาวไม่มีใครเขาทำนบีจึงเตือนเรื่องพวกนี้เยอะนะเรื่องพวกนี้เยอะแค่อันดูอาผิดนบียังเตือนเลยนบีใช้ให้อันใหม่เลยใช่ไหมที่เราเคยอ่านในหะดีษที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเวลาจะนอนลอมันยะตุซอฮรีอิไลกะวะฟะวัตตุอัมรีอิไลกะเรื่อยไปจนกระทั่งวะมาอามันตุบีนบียิกัลลซีอัรซัลตานบีสอนให้อ่านประโยคนี้แต่ซอฮาบะห์ไปอ่านวะอามันตุบีรอซูลิกัลลซีอัรซัลตาเปลี่ยนจากคำว่านบีไปเป็นรอซูลซึ่งถ้าพิจารณาบนพื้นฐานของคนทั่วๆไปนบีกับรอซูลนี่ใครต่ำใครสูงกว่ากันนบีต่ำกว่ารอซูลต่างกว่าไปสูงกว่าใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนจากตำแหน่งที่ด้อยกว่ามาให้เป็นตำแหน่งที่สูงกว่าและสัมผัสกับพยางหลังด้วยบีรอซูลิกะอัลลาดีอัรซัลตาศรัทธากับรอซูลของพระองค์ที่พระองค์ทรงมอบหมายแต่งตั้งให้มาทำหน้าที่เป็นศาสนทูตมันเข้ากันเลยแล้วสวยด้วยในความรู้สึกของคนทั่วไปแต่นบีดุเลยเปลี่ยนไม่ได้กลับไปอ่านต้นเก่าใช่ไหมครับมันถ้าเราบอกว่านบีไม่ทำแล้วเราจะทำเนี่ยมันน่ากลัวนะแนะนำให้กลับไปดูสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เยอะนะครับนะบิดอะห์ฮัสนะห์เป็นยังไงนะบิดอะห์ฮัสนะห์ถ้าในความเข้าใจของนักวิชาการบ้านเราก็คือบิดอะห์ในสิ่งที่ไม่มีรูปแบบนะครับไม่มีรูปแบบการกระทำการปฏิบัติจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มันเป็นเรื่องที่ดีถึงแม้จะไม่มีแต่เป็นเรื่องที่ดีพวกเขาก็ถือว่าเป็นบิดอะห์ฮัสนะห์เขาก็ไปยกตัวอย่างเรื่องรวมกุรอานในสมัยนบีไม่มีรวมกุรอานใช่มั้ยครับพอมาถึงคอลีฟะห์อบูบักอุมัรไปชวนให้รวมกุรอานตอนนี้ได้ก็จะรวมแต่พอในที่สุดต้องตัดสินใจรวมก็บอกกุรอานในสมัยนบีมีเล่มมั้ยไม่มีทำไมพอมาถึงคอลีฟะห์อุสมานรวมเป็นเล่มแล้วคัดลอกแล้วก็มีคำสั่งให้เป็นฉบับทางการเลยก็บอกเนี่ยดำริที่เกิดขึ้นจากบรรดาคอลีฟะห์ในยุคหลังๆเนี่ยอันเนี้ยไม่เคยมีในสมัยนบีและเป็นเรื่องศาสนาเขาก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างเรื่องของบิดอะห์ฮัสนะห์แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่เรียกบิดอะห์ฮัสนะห์เขาเรียกซุนนะห์ของคอลีฟะห์ซุนนะห์ของคอลีฟะห์ฉะนั้นถ้าเป็นบิดอะห์แล้วเนี่ยมันดีไม่ได้หรอกท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดนะครับบอกว่ากุลลุบิดอะตินฎอลาละบิดอะห์ทุกชนิดดอลาลหมดนั่นแหละวะอินรออาฮันนาสุฮัสนะต่อให้คนทั่วไปชาวบ้านชาวช่องใครจะพูดจะบอกว่าเป็นฮัสนะก็ตามซอฮาบะห์บอกไม่ฮัสนะแต่พอมาถึงช่วงนึงบอกฮัสนะก็มันไม่ใช่ละนะครับอาจารย์ครับที่ว่าแต่ว่า มีท่านผู้นี้เคยเล่าให้ฟังว่าขณะที่อยู่อัลบัซัคเนี่ยนบีจะให้น้ำกาวซัดกินทุกคนแต่มีชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ยอมกินนบีบอกว่าสบ้าของฉันนี่ทำไมมาลาอิกะห์ถึงแยกไม่ให้มากินน้ำเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงรายละเอียดให้หน่อยก็ในวันกิยามะห์ในขณะที่ทุกคนรอการไต่สวนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็อยู่ในสภาพที่หิว
กระหายที่สุดเลยนะครับกระหายที่สุดเลยนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านมีบ่อน้ำที่เรียกว่าโฮบฮาวดุนนะครับโฮบและบ่อน้ำนี้ถ้าใครได้ดื่มแล้วนะครับเขาจะไม่มีความกระหายอีกต่อไปนะครับท่ามกลางความร้อนระอุเขาสามารถที่จะอยู่อย่างไม่ขิวไม่กระหายอะไรเลยตอนนี้นบีคนที่จะมาดื่มน้ำที่บ่อนี้บอกนบีได้ก็คือบรรดาประชาชาติอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนั้นก็มาดื่มคนนี้ก็มาดื่มมีกลุ่มนึงมาลีกะไปใส่หัวไปใส่หัวไปใส่หัวไปนะครับซอกันซอกันว่าไปตะเพิดนะไปให้พ้นไปให้พ้นนบีก็บอกอุมมะตีนั่นอุมมัตของฉันอุมมัตของฉันทั้งหมดเลยไปไล่เขาทำไมล่ะไม่ไล่ไม่ให้อะไรไม่ให้มากินน้ำใช่ไหมครับบรรดามาลีกาก็บอกว่ามุฮัมมัดเอ้ยเจ้าไม่รู้หรอกว่ามาซาอะฮดะซูบะดะกะหลังจากที่ท่านเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยพวกเรานี้ต่อเติมหลักการศาสนาของเจ้าไปมากแค่ไหนดังนั้นการต่อเติมหลักการศาสนาเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราถูกกีดกันไม่ให้ได้ดื่มน้ำทิพย์ในวันนั้นนะน่าเสียดายมากเลยนะครับก็ขอดุอานะเอาเราหุมมาอารีนั่นฮักก่อนต้นเนี้ยเอาไปใช้เลยนะผู้สมณะอ่านได้มั้งได้ไหมครับต้นนี้มีประโยชน์มากเลยเข้ากับเรื่องของเราวันนี้เลยนะครับผมไม่ช่วงท้ายนะส่วนมากจะอ่านในบทคุตบะกันนะอัลลอฮุมมาอารีนัลฮักก็ฮักก่อนเอาโทรศัพท์มาจดไม่ใช่จดเห็นโทรศัพท์อะไรนะอัดอัลลอฮุมมาอารีนัลฮักก็ฮักก่อนวารุซุกนัตติบะอะวะอารีนัลบาติละวะอารีนานะวะอารีนัลบาติละบาติละวารุซุกนัจตินาบะฮูทันไหมหรือจดภาษาไทยกะจดภาษาไทยแหละกะขณะจดเห็นจดเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับจะได้อ่านให้ช้าอีกนิดนึงอ้าวเอาอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮุมมานะเอาโทรศัพท์ดีกว่าโทรศัพท์อัดเสียงไปเลยอัลลอฮุมมาอารีนัลฮักกอฮักกอนแปลว่าโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์หูตาสว่างเห็นของถูกเป็นถูกอารีนัลฮักกอฮักกอนเห็นความจริงเป็นความจริงอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอารีนัลฮักกอฮักกอนวารุซุกนัตติบะอะขอพระองค์ทรงโปรดประทานโอกาสให้ข้าพระองค์ได้เจริญรอยตามปฏิบัติตามความถูกต้องนั้นวะอารีนัลบาตีละบาตีลันและขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์หูตาสว่างเห็นของผิดเป็นผิดวารุซุกนัจตินาบะฮูและขอพระองค์ทรงโปรดประทานโอกาสให้ข้าพระองค์ได้หลีกเลี่ยงห่างไกลให้พ้นความไม่ถูกความผิดตรงนี้ไปนะครับนี่แหละเข้ากับเรื่องของเราวันนี้เลยแม่แจ๋วเลยดูอาใครขึ้นต้นให้เมื่อกี้นะขอดูอานะให้พี่น้องได้หูตาสว่างได้เข้าใจอะไรถูกเป็นถูกอะไรผิดเป็นผิดบางอย่างมันต้องใช้เวลานะใช้ความสบัดอดทนนิดนึงแล้วก็ใช้การเข้าถึงการให้โอกาสบางทีเขาเชื่อมาทั้งชีวิตว่าทำแบบเนี้ยดีแล้วอยู่เราไปห้ามไม่ให้เขาทำความดียากพูดยากนะครับอัลลอฮุมมาอารีนัลฮักกอฮักกอนวะรุซุกนัตติบะอะวะอารีนัลบาติละบาติละวะรุซุกนัจตินาบะเอาอันแบบใส่ตัวเต็มหมดเลยนะอัลลอฮุมมาอารีนัลฮักกอฮักกอนวะรุซุกนัตติบะอะฮูวะอารีนัลบาติละบาติลันวารุซุกนัจตินาบะฮูแค่นี้แค่นี้ไม่ต้องไปอ่านนะมีอัดแค่นี้ไปด้วยแล้วก็เปิดฟังตาครับอาจารย์เคยบอกว่าสมมติว่าเราทำผิดอะไรเกี่ยวเรื่องทำบิดอะห์หรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันผิดที่มันเกิดขึ้นมาที่เราแล้วมาเนี่ยอาจารย์เคยแนะนำว่าให้กล่าวอัลลอฮ์มาฟิรีอัลลอฮ์มาฟิรีอัลลอฮ์มาฟิรีฟักลีที่อ่านตอนสุดท้ายของมาคอดดัมตัวอัลลอฮ์มาฟิรีมาคอดดัมตัวมาคอรตัวมาคอรตัวมาสรตัวมาอัลันตัวมาอันตะอัลลัมบีมินนะอินนักอันตะอัลลามุลกุยูบครับอันนี้ความหมายก็คือขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้กับข้าพระองค์ในสิ่งที่ข้าพระองค์ทำไปก่อนหน้านี้และของที่จะทำในการข้างหน้าด้วยก็ดำตัวมาคอรตัวมาอัสรตัว
ว่ามาอาลัมว่ามาอาลิมตัวมายาฮิลตัวในสิ่งที่พระองค์รู้อยู่แก่ใจและในสิ่งที่ครับพระองค์ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นความผิดว่ามาอาลันตัวมาว่ามาอัสรตัวมาอาลันตุและในสิ่งที่ครับพระองค์ทำไปแบบแอบทำลักลอบทำหรือทำแบบเปิดเผยจงใจก็แล้วแต่พระองค์ทรงรู้ดีนะครับพระองค์ทรงรอบรู้ในสิ่งที่เป็นความผิดของข้าพระองค์ทั้งหมดเลยนะคือความผิดบาปเก่าใหม่เล็กน้อยใหญ่โตแค่ไหนก็แล้วแต่ตั้งใจไม่ตั้งใจขออัลเลาะห์ละให้เราทั้งหมดเลยนะดุอาตัวนี้ก็ถ้าคนคิดจะเลิกทําบิดอะห์ก็สามารถที่จะอ่านดุอาอยู่เป็นประจําได้นะขอดุอาขอให้อัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงเรานะขอให้ดุอาให้อัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ต้องช่วยขอด้วยนะเราช่วยขอด้วยสมมติว่าเราเนี่ยเป็นซุนนะเราเชื่อว่าเราปฏิบัติซุนนะพี่น้องของเราเค้าไม่ปฏิบัติซุนนะใช่ไหมครับซึ่งการไม่ปฏิบัติซุนนะเนี่ยเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้อัลลอฮ์ไม่ประสงค์จะรับดุอาที่เขาทุกวันนี้ที่เขาเปลี่ยนไม่ได้แล้วขอให้อัลลอฮ์เปลี่ยนแล้วอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนเป็นเพราะอะไรเขาอาจจะกำลังทำสิ่งที่เป็นบิดอะห์ที่อันตรายอยู่อัลลอฮ์เลยไม่รับอ้าวแล้วเราที่ไม่มีบิดอะห์เราทำซุนนะเราต้องขอให้เขานะเพราะเราเชื่อว่าเราเนี่ยมาตรฐานสูงกว่าเขาดีเขาเราต้องขอให้เขานะครับช่วยกันพี่น้องเราทั้งหมดเลยเราไม่ได้ไปสวรรค์แค่บ้านเราบ้านเดียวต้องไปเหมือนกันหลายบ้านทั้งโมเกมเราแหละนะครับจะก็ทำการทำบิดอะห์เนี่ยมันทำลายอามันต่างๆไหมทำลายบางอย่างทำบางอย่างไม่ทำนะคือมันขึ้นอยู่กับอิทธิพลแล้วก็รายละเอียดของแต่ละบิดอะห์ด้วยอย่างสมมติเราละหมาดนะเราละหมาดอยู่แล้วเราก็อ่านอัลลอฮ์มาซอลลิอะลาไซดีนามุฮัมมัดอุลามาทุกคนก็ฟัตวาไซดีนาเนี่ยเป็นบิดอะห์แต่อุลามาก็ยอมรับว่าละหมาดของเขาใช้ได้ไหมใช้ได้อุซัลลีฟัรฎุซุบฮีรอกอะตัยนีอิมามันลิลลาหรือมะมูมันก็แล้วแต่ข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุบฮ์2รอกอะตเป็นมะมูมบิดอะห์มั้ยบิดอะห์อ้าวแล้วที่ละหมาดไปใช้ได้ไหมอุลามายอมรับว่าใช้ได้แต่บาปตรงทําบิดอะห์ฉะนั้นบิดอะห์ตรงนี้ไม่ได้รื้อละหมาดทั้งหมดเลยแต่เป็นความผิดที่เป็นช่วงที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัตินะแต่ตัวบิดอะห์น่ะไม่ได้รับการยอมรับอัลเลาะห์โกรธอัลเลาะห์ลงโทษนะนี่อัลเลาะห์ยังเมตตานะถ้าเป็นสมัยก่อนนะพอมีความผิดอะไรทำซ้ำซากเนี่ยอัลเลาะห์ล้างสิ้นสูญเจ้าที่พันเลยเรานี่โชคดีแล้วนะครับขอกับอัลเลาะห์เยอะๆไม่มีอะไรแล้วมึงนะขออีกข้อเดียวฮะครับคือพี่น้องเราเนี่ยแบ่งทรัพย์สินมรดกเนี่ยตกลงกันคือมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงปกติตามหลักการผู้ชายได้2ส่วนผู้หญิง1ส่วนครับทีนี้พี่น้องเนี่ยเต็มใจบอกว่าผู้หญิงก็อยากจะให้เท่าๆกันนะซึ่งมันผิดตามหลักการอยู่แล้วทีนี้เราทําไปแล้วเราจะแก้ไขยังไงได้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดคือแบ่งไปเท่าๆกันก่อนแล้วงั้นน่ะแหละครับไอ้จะไปเอาคืนมันก็งั้นในส่วนของบางที่บางยังไม่ได้บางซอดาเกาะห์ให้เนียดไปงี้ไม่รู้จะหาทางออกให้ไงนะเพราะบางเรื่องบางอย่างมันคิดไม่เหมือนกันนะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเรื่องของมรดกเนี่ยเป็นเรื่องของหลักการของศาสนาต้องแบ่งตามหลักการศาสนาถึงแม้ว่าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยผมพูดยากเนี่ยการไม่แบ่งมรดกให้เป็นไปตามหลักการศาสนาอุลามะเขาก็ฮุกกลมนะว่านอกเสียจากมันเป็นความผิดแล้วยังมีฮุกกลมเป็นบิดอะห์ด้วยเพราะเป็นการแบ่งที่ไม่ตรงตามการแบ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตอนนี้พอไม่แบ่งแบบนี้แล้วเนี่ยผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งเลยก็คือสมมุติมะกับป๋านะเฮ้ยเดี๋ยวลูกมันจะทะเลาะกันไอ้พุทธคนนี้ได้น้อยคนนู้นได้เยอะงั้นแบ่งอะไรแบ่งไปซะก่อนเลยแบ่งไปซะก่อนเลยแบ่งแบบเท่าๆกันดีไหมแบบนี้ผมกำลังจะถามบางทีว่าที่เขาแบ่งแบ่งหลังจากเจ้าของมรดกเสียชีวิตแล้วหรือยังหรือว่าแบ่งกันก่อนแม้กระทั่งแบ่งก่อนก็ตามนะถ้าหากว่าเรายังมีแนวคิดนะครับว่าถ้าจะไปแบ่งตามหลักการศาสนาเนี่ยเดี๋ยวลูกสาวเรามันจะได้น้อยกว่าลูกชายรักเท่ากันอะไรเท่ากันงั้นแบ่งให้มันอะไรแบ่งให้มันเท่าๆกันนั่นแหละนะครับแบ่งก่อนแบ่งหลังเหมือนกันถ้ายังมีพื้นฐานความเข้าใจแบบนี้เนี่ยต้องเตาบ้าตัวเลยเพราะนั่นเท่ากับเรากำลังปักปรำศาสนาว่าถ้าแบ่งตามอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมจะแบ่งก่อนแบ่งหลังถ้าคิดแบบนี้ว่าถ้าแบ่งแบบอัลลอฮ์แบ่งให้แล้วไม่เท่ากันเนี่ยลำเอียงกำลังเท่ากับกำลังปักปรำอัลลอฮ์ว่าแบ่งแบบอัลลอฮ์นี่ไม่ยุติธรรมไม่เสมอภาคฉะนั้นมันจะไปแบ่งก่อนแบ่งหลังถ้าเราบอกว่าถ้าแบ่งแบบนี้เท่ากัน
แบ่งแบบนั้นไม่เท่านั่นแหละคือว่าอัลลอฮ์แล้วฉะนั้นต้องพยายามแบ่งให้ตรงตามของอัลลอฮ์ก่อนยกตัวอย่างเช่นสมมติคูมานมีลูกกี่คนมีลูก2คน2คนผู้ชายคนผู้หญิงคนใช่มั้ยครับแล้วก็มีภรรยาตอนนี้สมมติว่าก่อนแบ่งนะคูมานไม่อยากให้มีปัญหาคูมานมีนากี่แปลงอ่ะคูมานมีนาสัก5แปลงสัก5แปลงนะคูมานไม่อยากให้ลูกทะเลาะกันใช่มั้ยไอ้4แปลงน่ะแบ่งไปตามที่คูมานจะแบ่งบอกยกให้ไปก่อนไม่มีปัญหาอะไรใช่มั้ยครับแต่อีก1แปลงคูมานต้องแบ่งให้เป็นไปตามหลักการศาสนาเพื่อให้เราพ้นข้อหาว่าเราอคติหรือต่อต้านการแบ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้ถึงจะพ้นข้อหาเพราะเราได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาในระดับหนึ่งแล้วหลังจากเสียชีวิตแต่ถ้าไม่นั้นเลยทั้งหมดก่อนตายในแบ่งเรียบร้อยหมดแล้วทำพินัยกรรมเรียบร้อยเลยคนนี้เท่ากันหมดเลยนั่นน่ะเป็นไงครับอาจารย์ไม่ได้ทำพินัยกรรมให้เลยอ่ะนั่นแหละให้เลยอะไรครับแต่คือส่วนมากเขาเรียกเป็นพินัยกรรมก็คือเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานว่าแบ่งแบบนี้งั้นเดี๋ยวมันมีปัญหากันอีกโอนเลยถ้าโอนเลยยกให้ไปเลยไม่มีปัญหาแต่ต้องยุติธรรมด้วยนะครับต้องยุติธรรมนะคำว่ายุติธรรมก็ไม่ใช่ความเท่าเทียมนะพวกเราชอบความเสมอภาพชอบความเท่าเทียมแต่ไม่ยุติธรรมความยุติธรรมสมบูรณ์กว่านะอิสลามให้ความยุติธรรมถึงแม้จะไม่เท่าเทียมกันแต่เป็นความยุติธรรมก็มีอาจารย์ครับแต่ว่าเราสามารถเป็นพ่อแม่เรามีสิทธิ์ที่ยกให้มีสิทธิ์ยกให้ฉะนั้นเขามันต้องยกให้อย่างยกให้ให้ขาดกันไปเลยอย่าไปทิ้งไว้รอให้ตายก่อนแล้วค่อยโอนอย่างเงี้ยไปโอนกันเองทีหลังอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์มรดกหลังจากเสียชีวิตฉะนั้นมันจึงมีทางออกตรงที่ว่าให้ทำให้เรียบร้อยก่อนแล้วเป็นการให้บนพื้นฐานของความยุติธรรมบนความเสมอภาคอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะมันก็จบกันไปถ้าถือเป็นฮีบะห์ถือเป็นอัตอนะครับไม่ถือเป็นมรดกแต่ว่าเดี๋ยวเราอย่าไปคิดว่าที่เราต้องมารีบแบ่งกันตอนนี้เพราะว่าถ้าแบ่งรอให้แบ่งหลังตายเป็นมรดกเดี๋ยวไม่เท่าเทียมกันถ้าคิดแบบนี้มันจะเป็นคิดอกุศลก่อนเรานะแต่ยังไงก็แล้วแต่พี่น้องจะแบ่งกันไปเท่าแบ่งยังไงก็แล้วแต่ขอให้ส่วนหนึ่งเอามาแบ่งให้มันตรงตามหลักการของศาสนาเราจะได้ไม่ถูกคอรหาถูกกล่าวโทษไว้เนี่ยเองไม่เอาศาสนาเลยนะเอาแต่แบ่งแบบเองอย่างเดียวเลยนะเราจะได้พ้นข้อหาตรงนี้ไปอาจารย์ครับผมมีหะดีษบทหนึ่งนะครับครับซึ่งเขาบอกรายงานโดยอิหม่ามมุสลิมไม่ทราบว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรขออาจารย์ช่วยพิจารณาด้วยข้อความคือผู้ใดที่ละหมาดอิชาเป็นญะมาอะห์ก็เท่ากับว่าเขาได้ลุกขึ้นมาจากละหมาดครึ่งคืนคือเขาได้ลุกขึ้นมาผลบุญเท่ากับละหมาดครึ่งคืนและผู้ใดที่ละหมาดซุบฮีเป็นญะมาอะห์ก็เท่ากับว่าเขาได้ลุกขึ้นมาละหมาดทั้งคืนคือได้ผลบุญทั้งคืนฮะดีษซอฮีฮ์นะฮะดีษซอฮีฮ์ครับอันนี้เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้มีความพยายามที่จะเสียสละเวลาความสุขส่วนตัวเพราะหลายคนเนี่ยนะครับพอถึงบางช่วงเนี่ยอาจจะไปละหมาดมักริบแต่พออิชาสาดึกหน่อยไม่ไหวแล้วอยู่บ้านละหมาดที่บ้านหรืออาจจะไม่มาเพราะบางทีไปทำงานมาทั้งวันแล้วอยากจะพักผ่อนในช่วงตั้งแต่หัวค่ำไปก็เลยพลาดไม่ได้ไปละหมาดญะมาอะห์ที่อิชาอิชาที่มัสยิดนะครับเช่นเดียวกันช่วงซุบฮ์เนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนกำลังหลับไหลอย่างเพลินนะอย่างลับลึกเลยนั่นอย่างสบายเลยก็ต้องการให้สละความสุขส่วนนั้นนะครับตั้งใจมาละหมาดญะมาอะห์เป็นการเสียสละความสุขส่วนตัวอิชาก็ละหมาดพร้อมกับญะมาอะห์แล้วก็ซุบฮ์ก็พร้อมกับละหมาดญะมาอะห์อัลเลาะห์จึงตอบแทนเป็นผลบุญให้เหมือนกับละหมาดช่วงหัวค่ำทั้งคืนเลยแล้วก็ละหมาดในช่วงหัวรุ่งทั้งคืนเลยอันนี้ก็เป็นผลบุญอันนี้เราได้ยินมาบ่อยแล้วนะฮะดิซอยียะห์ครับเป็นผลบุญตอบแทนให้แต่อุลามะเขาขีราฟกันนะครับว่าที่จะได้ผลบุญแบบเนี้ยได้ทุกคืนเลยหรือว่าต้องพยายามทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอุลามะเขาขีราฟนะครับเหมือนกับคนที่บอกว่าใครที่อะไรล่ะละหมาด40วักตูแล้วจะได้ผลบุญไม่เป็นมุนาฟิกแค่40วักตูแล้วเลิกไปเลยมันจะได้แล้วหลังจากนี้ไม่ไปอีกแล้วอย่างเงี้ยเรียกมุนาฟิกนะมันต้องพยายามรักษาอย่างต่อเนื่องไปตลอดถึงแม้จะเกิน40ไปแล้วก็ตามนะครับผมไม่มีอะไรเลยมั้งนะครับแจ้งนิดนึงครับแจ้งหลังสุดนะครับอัปเดตหน่อยยอดการครั้งสุดท้ายนี่ก็ 6,100 บาทครับมาชาอัลลอฮ์นี่ถ้าสอนอีกสักครึ่งชั่วโมงนี่ครบมือเลยนะเนี่ย นะไม่เป็นไรผมขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือโครงการเลี้ยงอาหาร
นะครับทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งอาหารเย็นนะครับให้กับเด็กค่ายที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามในวันนี้นะครับขอพระองค์ทรงโปรดประทานสุขภาพพระอนามัยที่ดีริสกีที่ฮาลาลอามันที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้นะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องได้มีโอกาสใช้ริสกีของอัลลอฮ์นะครับในหนทางของอัลลอฮ์แบบนี้ไปตลอดเลยนะครับเป็นมือบนช่วยเหลือสังคมไปตลอดนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮ์